بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องที่อยู่ร่วมณสถานที่แห่งนี้นะครับที่ณที่กลางเต็นท์ของหมู่บ้านอลูกาเพลสวันนะครับก็พี่น้องหลายคนนะครับได้เข้ามาร่วมเดินทางนะครับได้มาร่วมกันชุมนุมณสถานที่แห่งนี้ก็ขอรับสุนตาลาเมตตาพวกท่านทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับน่าจะมีการไลฟ์สดด้วยใช่ไหมฮะมีไหมฮะมีใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านวันนี้นะครับเราเป็นสัญญาที่เราตั้งกันเอาไว้นะครับว่าเราจะมีการบรรยายศาสนธรรมณสถานที่แห่งนี้นะครับตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เป็นหัวข้อนะครับในเรื่องของการอพยพของบรรดาผู้ศรัทธานะครับว่ารายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เรามีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านด้วยกันก็คืออาจารย์อับดุลฮากิมบังเดชะแล้วก็อาจารย์อับูบักร ฉิมวิเศษนะครับซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาร่วมกับเรานะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับก็จะขอให้อาจารย์อับดุลฮากิมมานิชะได้เจอกับพวกเราก่อนเลยนะครับขอเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามคณะกรรมการหรือว่าผู้บริหารนะครับโรงเรียนฮาฟิซอะลูกะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บรรดาพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราได้มีโอกาสที่มารวมตัวกันด้วยกับประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอนุมัตินะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิทรงประสงค์พี่น้องที่อยู่ข้างนอกเต็นท์นะครับตรงไหนได้ยินไม่ชัดนี่พี่น้องยกมือบอกได้เลยนะครับยกไปก็เท่านั้นแหละผมมองไม่เห็นหรอกไฟส่องหน้าผมนะครับผมเนี่ยอยู่ในที่สว่างนะพี่น้องตรงไหนฟังไม่ได้ยินพี่น้องมาใกล้ๆนะครับนะพี่น้องอยู่ทางด้านหลังมาข้างหน้าได้เลยนะครับวันนี้จะได้เป็นประจักษ์พยานนะครับในการที่เรานั้นได้มาทำให้สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นไปด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อาดัมเชิญผมบรรยายในทุกๆครั้งพี่น้องผมไม่เคยปฏิเสธการทำงานของอาจารย์อาดัมเนี่ยพี่น้องครับอันนี้ผมพูดให้ฟังนะจากหัวใจของผมกับอาจารย์อาดัมเนี่ยเราโดยเดิมเนี่ยเราไม่ใช่เพื่อนกันแต่เรารู้จักกันด้วยกับการที่เรานั้นได้มาบรรยายบนเวทีเดียวกันหลายปีพี่น้องครับที่ผมได้รู้จักกับท่านอาจารย์อาดัมนี่ทำงานคนเดียวพี่น้องคือจะพูดว่าคนเดียวมันก็ไม่ใช่แต่เวลาจะออกหน้าอาจารย์อาดัมจะออกหน้าตลอดอาจารย์อาดัมนี่เป็นคนกล้าหาญนะครับเป็นคนที่เด็ดเดียวคิดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงพอเวลาท่านเชิญผมบรรยายในแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่เคยปฏิเสธจนกระทั่งผมบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์จะเชิญผมบรรยายหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่และต้องการที่จะให้ผมไปด้วยผมขออย่างเดียวบอกผมก่อนแค่นั้นเองผมยินดีเพราะถ้ามาบอกหลังๆเนี่ย
เดี๋ยวมันชนกันมันก็จะไปกันไม่ได้นะครับผมก็เลยบอกกับท่านเลยว่าอาจารย์บอกผมก่อนแล้วกันผมขออย่างเดียวแค่นี้แหละบอกผมก่อนไอ้เรื่องอื่นๆไม่ใช่ปัญหาผมพร้อมเพราะผมรักท่านในหนทางของอัลลอฮ์ผมรักพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาอยู่กันตรงนี้เนี่ยพี่น้องเรามาด้วยกับการอีมานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามานั่งกันตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อในกำหนดกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคงไม่มาและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับขอให้จดจำในค่ำคืนนี้เอาไว้ว่าสถานที่ที่ไม่เคยมีการตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรเราเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่แห่งนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศเสียงอาซานณที่แห่งนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นในการละหมาดญะมาอะห์ในสถานที่แห่งนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามในสถานที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับและผมขอพี่น้องครับคนที่มาอยู่ตรงนี้นะคือพี่น้องบางท่านอาจจะคิดว่าผมคิดเกินไปหรืออย่างไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ผมขออย่างหนึ่งพี่น้องครับให้เนียดออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่ว่าจะตายกันไปเลยไม่ใช่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าการที่เราจะกลับไปนั้นมันจะไปถึงบ้านเราหรือไม่แต่ในวันนี้เรามาอยู่กันตรงนี้มาเผยแผ่ในสิ่งที่มันเป็นกะลามุลลอฮ์มาพูดในเรื่องราวของศาสนาอิสลามมาพูดในเรื่องราวที่เป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราออกมาและมันเป็นการออกมาครั้งสุดท้ายของเราอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเนียดของเราอัลลอฮ์ตะอาลาจดบันทึกแล้วผมเจอท่านอาจารย์อบูบักพี่น้องครับที่รีสอร์ทผมนึกในใจวันนี้อาจารย์อบูบักเสร็จผมแน่ยังไงต้องขึ้นด้วยกันพี่น้องรู้ไหมครับในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะพูดถึงคนที่สอนประวัติศาสตร์แล้วนักเรียนหน้าจอหมายถึงว่าคนที่ดูทีวีฟังคุตุบะของท่านฟังการบรรยายของท่านแล้วจะมีจิตใจที่มันอิงไปกับท่านผมไม่ทราบว่าที่หนึ่งของพวกท่านคือใครผมไม่รู้แต่ที่หนึ่งสำหรับผมคืออาจารย์อบูบักทำไมอ่ะครับพี่น้องคือผมฟังอาจารย์อบูบักมาเนี่ยพี่น้องครับตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ที่ยะติ่มเปิดครั้งแรกผมฟังมาตลอดผมฟังคุตุบะของท่านเวลาที่เขาไปจัดอีเวนท์ที่ใต้ผมฟังคุตุบะผมฟังรายการของท่านผมฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนั้นได้พูดแล้วผมบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่คนที่มาสาดแข้งเปล่าๆอันนี้พูดกันตามเนื้อผ้านะครับพี่น้องเพราะการสาดแข้งเปล่านั่นคือคนที่สอนเรื่องราวของศาสนาโดยที่บางครั้งบางคราวอาจจะจำเขาเล่ามาแล้วนำมาพูดบางครั้งบางคราวอาจจะอ่านผ่านๆแล้วก็นำมาพูดแต่อาจารย์อบูบักถ้าหากว่าท่านพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์นั้นผมมั่นใจว่าท่านไม่ได้สาดแข้งเปล่าพี่น้องดูสิครับตำราไม่มีสักเล่มนึงนะตอนนี้จะศาสตร์ยังไงโต๊ะครูเนี่ยพี่น้องพอเวลาก่อนจะขึ้นเวทีน่ะเขาจะคุยกันวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรคนที่บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมอาจารย์อดัมเตรียมไว้แล้วครับไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรผมเนี่ยรู้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรแต่ผมคือประมาณครับผมอาจารย์กักกักพอบอกแล้วเดี๋ยวกลัวเพื่อนเราไปพูดก็เลยบอกไม่รู้แต่ถ้าได้พูดขึ้นมาดิพี่น้องผมว่ากระจ่างและอาจารย์อบูบักนี่เป็นอีกคนหนึ่งพี่น้องครับแน่นอนที่สุดในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เดี๋ยวพี่น้องลองฟังดูผมบอกอาจารย์อดัมเมื่อสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวผมขอเซตเดี๋ยวให้อาจารย์อบูบักท่านตกเดี๋ยวผมขอเดาะให้ถ้าเป็นตะก้อเดี๋ยวผมเดาะให้เดี๋ยวอาจารย์อบูบักท่านตบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมของความเป็นอิสลามถ้าสมมุติผมไม่ได้อยู่ในสังคมของความเป็นอิสลามผมไม่รู้จักอาจารย์อบูบักถ้าผมไม่ได้อยู่ในสังคมของความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมผมไม่รู้จักอาจารย์อาดัมพรภาพงามถ้าหากว่าผมไม่รู้จักในสังคมที่เป็นมุสลิมไม่ได้อยู่
ร่วมกับพี่น้องในสังคมที่เป็นมุสลิมสังคมอิสลามเราจะไม่ได้รู้จักกันพี่น้องบางท่านเห็นผมแต่งตัวนะนึกว่าใครที่ไหนเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้หรอกครับจริงไม่จริงนี่คือเรื่องจริงพี่น้องแต่กระนั้นก็ตามเวลาที่เราได้รับอามานะเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องทำให้มันดีที่สุดเวลาครูบาอาจารย์เขาได้รับอามานะเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาจะทำในสิ่งที่มันดีที่สุดเวลาพ่อบ้านเขาได้รับอามานะเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาก็จะทำให้มันดีที่สุดเวลาแม่บ้านได้รับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นอามานะเป็นหน้าที่เขาก็จะทำให้ดีที่สุดคนเป็นลูกได้รับอามานะในความเป็นลูกเขาก็จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราพี่น้องได้รับอามานะในการที่พวกเรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในการยืนยันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าในการยืนยันของพวกเราในการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้าการที่เราปฏิญาณตนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลเราต้องยืนยันอย่างหนักแน่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือพระเจ้าเราต้องยืนยันอย่างหนักแน่นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามนิดนึงนะครับอาจารย์อาดัมบรรยายครั้งแรกตรงเนี้ยเสียงดังได้ใช่ไหมครับได้นะขอมาอัพด้วยนะครับพี่น้องถ้าหากว่าเครื่องมันเดินแล้วมันกระจายอย่างเงี้ยนะอาจารย์บอกว่าผมขอมาอัพด้วยนะครับนะพี่น้องฟังบรรยายของผมเนี่ยนะพี่น้องสามารถทานได้นะครับพี่น้องดื่มน้ำได้นะพี่น้องเอาอะไรมาปิ้งย่างเนี่ยพี่น้องทานได้เลยนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าให้ฟังไปทานไปไม่ใช่ปัญหาฟังไปทานไปไม่ใช่ปัญหาแต่ขอให้พี่น้องนั้นได้รับในสิ่งที่เป็นสาระในวันนี้ไปพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับกลุ่มชนที่ดีที่สุดโดยที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้การที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือการที่พระเจ้าของพวกเราพูดเองว่าพวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่วิเศษเป็นกลุ่มชนที่เลิศเลอเป็นกลุ่มชนที่ได้สวนสวรรค์เป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามรับสารจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เขายืนหยัดในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เขายืนหยัดในมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์การเป็นศาสนทูตการเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกลุ่มนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้พี่น้องกลุ่มชนที่อีมานเข้มแข็งกลุ่มชนที่หลักอะกีดะห์คือที่1กลุ่มชนด้วยกับสิ่งที่เขายืนหยัดศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเป็นผู้ที่ดีที่สุดโดยที่ไม่มีใครดีเกินกว่าพวกเขานั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลายืนยันเอาไว้เองพี่น้องกุนตุมพวกท่านทั้งหลายใครรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศใครอะครับพี่น้องนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คืออุมมะห์คือประชาชาติของอัลลอฮ์คือบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศผมไม่ได้พูดเองว่าพวกเขาดีเลิศไม่ใช่อาจารย์อบูบักรไม่ได้พูดว่าพวกเขาดีเลิศไม่ใช่อาจารย์อาดัมไม่ได้พูดว่าพวกเขาดีเลิศไม่ใช่แต่การการันตีตรงนี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุคริยัตลินนาสที่พวกเขาถูกอุบัติขึ้นมาลินนาสให้กับบรรดามนุษย์ประชาชาติทั้งหลายนั้นได้แลได้เห็นสิ่งดีๆจะต้องมาจากพวกเขาการอีมานจะต้องมาจากพวกเขาการศรัทธาที่เป็นแบบอย่างจะต้องมาจากพวกเขานั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอซูลุลลอฮุอันฮุมเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีพี่น้องสารแรกที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบรรดาอุลามะบอกว่าด้วยกับอายะห์ต่างๆเหล่านี้แสดงถึงความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออายะห์อะไรใครตอบได้ครับมีเด็กๆอยู่แถวนี้ไหม
ถ้าใครตอบได้นี่เดี๋ยวให้นั่งเรือฟรีเลยนะครับมีไหมเด็กๆเอาเด็กๆต่ำกว่า10ขวบเอาเด็กๆข้างหน้านี่ไม่เอานะครับมีไหมครับเด็กๆต่ำกว่า10ปีมีไหมสารแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคืออะไรใครตอบได้ผมซื้อตั๋วอาจารย์อาดัมให้ครับไม่ฟรีนะครับผมซื้อให้มีไหมเด็กๆวันนี้เด็กๆมาเยอะนะครับมีไหมเอ่ยต่ำกว่า10ขวบนี่พูดได้แล้วนะครับมีไหมอ้าว6ขวบไหน6ขวบผมได้ยิน6ขวบเมื่อกี้อ้าวสารแรกอายะอัลกุรอานอายะแรกที่นบีได้รับในถ้ำอายะอะไรหนูตอบได้เดี๋ยวครูออกค่าตั๋วให้อ่ะตั๋วเรือมีไหมส่งเสียงได้นะครับวันนี้จะได้มีกิจกรรมด้วยนะเอ้ามีไหมไหนใครใครใครอ้าวยกมือยกมือยกมือเดี๋ยวตอบได้เดี๋ยวให้ถ่ายรูปกับอาจารย์อบูบักด้วยนะครับมีไหมเอ่ยเอ้ามีไหม5 4 3 2เอาใครจะเดินมาเดินมาเลยครับใครเอ้ามาเดี๋ยวครูออกค่าตั๋วให้เอ้ามาเร็วไหนคนไหนคนไหนคนไหนมาหนูมาเดินกลับหมดเลยอาจารย์อาดัมบอกจะถ่ายรูปอาจารย์บักเดินกลับเพื่อสีมีไหมครับอ่ะเต็นต์ตรงนู้นมีไหมเดี๋ยวออกค่าตั๋วค่าเรือสำราญให้หนึ่งที่อ่ะเท่าไหร่นะอาจารย์900เด็กใช่ไหมเด็กครับเด็กเด็ก450อ่ะเด็ก450อ่ะสองคนเดี๋ยวครูออกให้สองคน900อ่ะไหนคู่ไหนคู่ไหนขออนุญาตนับนะ5ผู้ปกครองพูดแทนได้ครับ4ของผู้ปกครองพูดแทนนี่นับไวใช่3ไหนครับอ้าวมา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 ซัมมาซัมอ้าววะฮีแรกคือวะฮีอะไรครับอิฮะลอมาชาอัลลอฮ์ถูกไหมจ๊ะถูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนหนูชื่ออะไรเอ่ยมานี่มานี่ก่อนมาหนูมาผมมีคำถามอีกนะเอาเด็กๆที่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมาตรงนี้เด็กๆที่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมาตรงนี้อ่ะหนูชื่ออะไรครับอักษรดิ่งหินอะไรระดิ่งหินนะครับอัฟฟานอัฟฟานหรืออัฟฟานฮาร์ฟานอ๋อฮาร์ฟานระดิ่งหินนะครับอ้าวจองไว้ยังจองเรือไว้หรือยังครับยังนะเดี๋ยวผมออกให้2ที่อัลฮัมดุลิลลาห์เด็กนะครับเด็ก2ที่มีไหมครับมีพี่มีน้องอีกไหมมีพี่คนนึงอ้าวมีพี่เดี๋ยวครูออกให้นะครับเดี๋ยวมาหาอาจารย์อาดัมนะเดี๋ยวครูให้อาจารย์อาดัมไว้เลยนะครับเดี๋ยวโอนให้อินชาอัลเลาะห์อาจารย์ทำตลาดให้ผมเลยเนี่ยถ้าเด็กมาพ่อแม่ก็ต้องมาด้วยใช่มั้ยถูกต้องครับพ่อแม่ครับอาจารย์อาดัมรู้ทันผมมาชาอัลลอฮ์ของรางวัลด้วยนะครับครับได้เดี๋ยวครูอบูบักมีคำถามด้วยครับครูอับดุลฮากีมมีคำถามไปแล้วนะครับอ้าวเด็กๆที่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวฟังคำถามให้ดีเด็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฟังคำถามนะครับเด็กๆอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวฟังคำถามฟารฮานระดิ่งหินนะครับบอกว่ามาชาอัลลอฮ์วันนี้นามสกุลระดิ่งหินถูกจารึกตรงนี้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะวะฮีแรกที่บรรดาอุลามะบอกว่าวะฮีต่างๆเหล่านี้แสดงถึงความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมุฮัมมัดจงประกาศจงอ่านนะอ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเจ้าด้วยกับการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าทรงสร้างในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทรงเขียนด้วยกับปากกาบรรดาอุลามะบอกว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์แห่งความเป็นนบีของใครของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พอหลังจากนั้นพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแผ่ได้สั่งสอนในเรื่องราวของอัลอิสลามถ้าผมบอกว่าอิสลามนั่นคือสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ถ้าผมบอกว่าอิสลามนั่นคือสิ่งที่มาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่นบีได้รับวะฮีสิ่งแรกที่นบีจะต้องเผยแผ่ไปนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งแรกนะครับนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขจัดเจ้าอื่นให้หมดเจ้าที่อยู่รอบกะบะเอาออกไปให้หมดเจ้าที่อยู่รอบกะบะไม่ว่าจะเป็นกี่ร้อยไม่ว่าจะเป็นกี่พันไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อของเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเอาออกไปให้หมดเพราะฉะนั้นจะเหลือเพียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอเวลานบีได้รับวะฮีแล้วเผยแผ่ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการขัดขวางมันต้องมีอย่างที่เราทราบอบูละฮับซึ่งเป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเรียกรวมตัวเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เผ่าอาหรับต่างๆเหล่านั้นมารวมตัวกันที่ตีนเขาซอฟานบีบอกพวกท่านทั้งหลายถ้าฉันจะบอกว่ามีกองทัพม้าอยู่หลังภูเขาเนี่ยแล้ววันรุ่งพวกเขาจะเข้ามาประจันบานพวกท่านจะเชื่อไหมพวกเขาเชื่อพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแล้วแม้นว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้านั้นได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เรียกร้องพวกเจ้าทั้งหลายไปสู่กะลิมะตุตเตาฮีดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกเจ้าจะเชื่อไหมอบูละฮับบอกว่ายังไงพี่น้องไวลักมุฮัมมัดวิบัติแล้วมุฮัมมัดเจ้าเอาอะไรมาพูดพอหลังจากนั้นพี่น้องครับอบูละฮับกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากลุงกับหลานกลายไปเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูแต่เมื่ออบูละฮับประกาศมาเยี่ยงนี้นั่นหมายความว่าความเข้าใจของอบูละฮับคือการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเรียกร้องเชิญชวนพวกมักกะชาวมักกะไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูละฮับยอมไม่ได้และการเผยแผ่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดำเนินต่อไปอย่างลับๆพี่น้องนบีเผยแผ่อัลกุรอานนบีสอนสั่งในเรื่องราวของหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านของอัลอัรกอมพี่น้องสอนกุรอานสอนหะดีษเวลาที่ซอฮาบะห์สงสัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็จะมาที่บ้านเวลาที่มาที่บ้านของอัลอัรกอมพี่น้องนบีก็จะสอนในเรื่องราวของอัลกุรอานจะสอนในเรื่องราวของหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งการเผยแผ่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันขยายไปวงกว้าง อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดเผยแผ่ออกไปกระจายข่าวออกไปในการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมาถึงจุดนี้แหละครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพอเวลานบีประกาศอย่างชัดเจนพวกกุฟฟาร์มุชริกีนพยายามที่จะขัดขวางนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะมาดิสเครดิตมาบอกว่าสิ่งที่มุฮัมมัดพูดนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงใครที่จะไปศรัทธาต่อท่านนบีไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องถูกทรมานแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอิสบิรูจงอดทนจงอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ถูกทรมานมันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟูงฟักกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ให้พวกเขานั้นได้อดทนพี่น้องวันหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์อัลกุรอานลงมายาอัยยูฮัลมุซัมมิลคนที่คุมโปงอยู่เนี่ยคุมผ้าอยู่เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็มาละหมาดในยามค่ำคืนในยามค่ำคืนนั้นให้มาละหมาดกันนบีนำละหมาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยามค่ำคืนพี่น้องฝึกความอดทนของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์
แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะถูกทดสอบเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ที่เราเคยได้ยินพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายท่านบิลาลทำไมอะครับบิลาลนี่เป็นชายผิวดำถูกทรมานพี่น้องหินร้อนๆเอามาวางบนอกของผู้ศรัทธาคนนี้แต่ผู้ศรัทธาคนนี้มีคำพูดเดียวเท่านั้นอะฮัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉันเชื่อต่ออัลลอฮ์ฉันเชื่อต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปในกลางทะเลทรายที่มันร้อนระอุไปเจอกับครอบครัวของยาซิดนะพี่น้องครับไปเจอกับครอบครัวของยาซิดทำไมอ่ะพี่น้องพวกเขาต่างๆเหล่านั้นถูกพวกกุฟฟาร์มุชริกินศัตรูของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรมานอยู่ยังไงอ่ะครับพี่น้องทรมานยังไงอ่ะใครรู้บ้างครับอาลียาซิดวงวานของยาซิดถูกทรมานด้วยกับการลากบนทะเลทรายพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ถูกลากบนทะเลทรายที่มันร้อนระอุลากไม่พอนะครับพี่น้องเอาก้อนหินก้อนโตๆมาทับบนร่างด้วยจนกระทั่งพวกเขาต่างๆเหล่านั้นเสียชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปบอกอิสบิรูอาลียาซิดครอบครัวของยาซิดอดทนนะทำไมอ่ะครับสวรรค์รอพวกท่านอยู่สวรรค์รออยู่สำหรับผู้ที่อดทนพี่น้องอดทนต่อบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องอย่าคิดนะครับว่านบีไม่รักเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่พี่น้องอย่าคิดนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รักเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่แต่ยุคแรกคือยุคแห่งบททดสอบยุคแรกคือยุคแห่งเตาฮีดนี่ไงล่ะครับพวกเขาจงได้ชื่อว่าเป็นคอยรออุมมะห์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศท่านขอบบาปเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอบบาปบอกกับยารอซูลุลลอฮ์โอท่านนบีครับพวกเราถูกแกล้งพวกเราถูกข่มเหงจากพวกกุฟฟาร์มุชริกินนบีจะอยู่เฉยๆหรอครับนบีบอกว่าไงพี่น้องขอบับเจ้ารู้ไหมว่าก่อนหน้านี้น่ะมีกลุ่มชนหนึ่งที่ถูกทรมานยิ่งกว่าพวกท่านทั้งหลายยังไงอะครับพี่น้องพวกเขาต่างๆเหล่านั้นถูกนำตัวน่ะไปฝังในดินถูกเขาเรียกว่าขุดหลุมไปก่อนแล้วก็นำตัวน่ะเอาไปใส่ไว้ในหลุมให้เหลือแต่คอขึ้นศีรษะโผล่ขึ้นมาจากดินแค่นั้นพี่น้องนบีบอกว่าแล้วเลื่อยก็ถูกนำมาเลื่อยถูกนำมาพอเลื่อยถูกนำมาแล้วพี่น้องเขาถูกบังคับว่าจะเปลี่ยนศาสนาไหมยังจะเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อีกไหมยังจะยืนหยัดในกะลิมะตุตเตาฮีดวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่อีกไหมพวกเขาไม่ละทิ้งเตาฮีดของพวกเขาพวกเขาไม่ละทิ้งการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพวกเขาทำไมอ่ะพี่น้องเพราะเขาเชื่อไงล่ะครับเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเลื่อยถูกนำมาแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงแล้วเลื่อยก็ถูกพาไปที่กลางศีรษะของพวกเขาครับอัลลอฮุอักบัรแต่การกระทำเหล่านี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่อาจทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่ได้ครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขายังยืนหยัดอยู่กับอัลลอฮ์เขายังรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนหนึ่งถูกจับตัวมาพอถูกจับตัวมาแล้วพี่น้องหวีเหล็กคมคมหวีเหล็กคมคมพี่น้องครับพี่น้องหวีแต่มันเป็นเหล็กแล้วมันคมแหลมนบีบอกว่าเขาถูกจับตัวมาแล้วหวีเนี่ยถูกหวีไปที่ศีรษะของพวกเขา
จนกระทั่งว่าหนังศีรษะของพวกเขานั้นเปิดพี่น้องครับเหลือแต่กะโหลกนบีบอกว่าพวกเขาถูกบังคับให้เปลี่ยนไปศรัทธาต่ออย่างอื่นโดยที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขาไม่ยอมพวกเขาถูกทดสอบพวกเขายังอยู่กับอัลลอฮ์นบีบอกว่าการกระทำของคนต่างๆเหล่านี้นั้นที่เอาหวีมาหวีศีรษะจนกระทั่งว่าหนังถลกเนี่ยทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปจากการเคารพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ครับไม่ได้นบีก็ยกตัวอย่างให้กับท่านคอบบาบได้ดูเพราะฉะนั้นลูกใครชื่อคอบบาบจงภูมิใจพี่น้องว่าซอฮาบะท่านนี้เป็นผู้ที่กล้าหาญหลังจากได้รับคำนศีฮัตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะถูกทรมานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งว่านบีได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลาวบรรดาซอฮาบะอบพยพไปยังอบิสเนียฮะบะชะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกท่านทั้งหลายอบพยพไปก่อนนะจะมีอยู่2ชุดชุดแรกไปก่อนผู้ชายเท่านี้ผู้หญิงเท่านี้ยังไม่มากเท่าไหร่เดินทางไปที่ฮะบะชะนะไปยังเอธิโอเปียนะอบิสซีเนียไปหากษัตริย์คนนี้กษัตริย์คนนี้เขามีความยุติธรรมความอยุติธรรมสำหรับเขาไม่มีและซอฮาบะก็เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่เอธิโอเปียพอไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นผ่านไปได้สักพักหนึ่งพี่น้องครับก็คิดเอาเองว่าที่มักกะฮ์ณเหตุการณ์มันน่าจะทุเลาแล้วแต่พอไปกลับไปที่มักกะฮ์กลับถูกตลบอีกครั้งหนึ่งอีกพี่น้องเพราะว่าอะไรเหตุการณ์มันยังครุอยู่มันยังร้อนอยู่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะอีกครั้งหนึ่งอีกว่าพวกท่านทั้งหลายไปอีกนะไปที่อบิสซีเนียไปต่อเพราะกษัตริย์คนนี้เขายังเป็นคนดีกษัตริย์คนนี้เขายังอยู่ในหนทางที่ดีไม่มีการอยุติธรรมกษัตริย์คนนี้ยังยุติธรรมอยู่แล้วเหล่าบรรดาซอฮาบะก็อบพยพไปอบพยพไปอันเนื่องมาจากไม่ไหวแล้วพี่น้องทนไม่ไหวแล้วถูกทรมานจากพวกกุฟาร์มุชริกินทั้งกันแกล้งทั้งเอานู่นมาเทใส่เอาอุจจาระมาเทใส่ถูกทรมานเอาหินร้อนๆมาทับเอาหอกมาทิ่มทวารพี่น้องลองคิดดูครับวะลายาซุบิลลาห์นี่คือเรื่องจริงพี่น้องแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นประชาชาติที่ดีเป็นคอยรออุมมะห์เช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วพวกเขาถูกสัญญิงสัญญาด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจารย์อาดัมครับช่วงแรกครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนะครับก็ได้บอกกับพวกเรานะครับอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ถึงความสำคัญและถึงประชาชาติที่ถูกเลือกถูกคัดสรรว่าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นพี่น้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจารย์จะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคลกลุ่มหนึ่งจะมาพร้อมด้วยกับความอดทนสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวยืนยันว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่ดีเลิศคือการที่พวกเขานั้นอดทนตอบแบบทดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ให้กับพวกเขาบรรดาซอฮาบะที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามีความสามารถที่จะต่อสู้กับบรรดามุชริกีนในมักกะฮ์ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ได้สั่งอนุญาตแม้กระทั่งบางคนของซอฮาบะเนี่ยมาขออนุญาตท่านนบีว่าขอจับดาบต่อสู้กับบรรดามุชริกีนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อนุญาตเพราะว่าเรื่องศาสนามันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์เราจะไม่สามารถนำอารมณ์มาเป็นตัวตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตไม่อนุมัติซอฮาบะก็ทำไม่ได้นั่นคือแบบทดสอบ
มันเป็นแบบทดสอบที่หนักกว่าการถูกทำร้ายที่ร่างกายแบบทดสอบที่ถูกทำร้ายที่ร่างกายถ้ามันเจ็บมันก็จะหายถ้าไม่หายมันก็ตายก็คือจบแต่จิตใจที่ถูกทดสอบอย่างเขาเรียกอะไรมากมายเนี่ยมันทำให้เป็นตัวประจักษ์ว่ากลุ่มชนเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดนะครับจนกระทั่งต้องอพยพเหมือนกับคนหนีอพยพจากเมืองบ้านเกิดของตัวเองเมืองมักกะเนี่ยไปอยู่อับลิสเนียซึ่งอยู่ที่เอธิโอเปียพี่น้องบรรดามุสลิมเนี่ยเขาต้องแอบอพยพไปนะครับไม่ใช่ว่าประกาศว่าฉันจะไปแล้วไม่อยู่แล้วเขาต้องแอบไปเพื่อไม่ให้ใครมาเห็นพวกเขานะครับแต่ว่าที่นั่นมีกษัตริย์ที่เที่ยงธรรมกษัตริย์ที่ดำรงซึ่งความยุติธรรมอยู่เขาก็ให้ความปลอดภัยกับพี่น้องมุสลิมนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์เรามาดูอาจารย์อบูบักรนะครับว่าจะมีเรื่องราวมาเล่าให้กับพวกเราอย่างไรบ้างนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับซักลอฮ์ขอบคุณครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับณที่นี้ญะบะลุลอิลม์นะครับภูเขาแห่งความรู้นะครับอัลกะแล้วก็อาจารย์อับดุลฮักกีมมันเดชะนะครับอาจารย์อาดัมพรภาพงามจริงๆแล้วทั้งสองท่านนะครับเป็นครูของผมนะ ผมเนี่ยเป็นใครที่บอกกับผมแนะนำกับผมในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือความรู้นะครับขอพระองค์ทรงเมตตาครับอาจารย์อับดุลฮักกีมมันเดชะอาจารย์อาดัมพรภาพงามแล้วก็พี่น้องนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเรื่องของการให้โอกาสการให้โอกาสที่เป็นความสำคัญที่ดีมากการให้โอกาสสำหรับแรกก็คืออัลลอฮ์ได้ทรงให้โอกาสเราโอกาสที่เราได้ร้องขอก็คือเราเป็นผู้ศรัทธาครับนะครับและการให้โอกาสแบบนี้นะครับในความเป็นสังคมก็ตามผมก็ได้มีโอกาสนะครับตอนเย็นก็เจอแล้วก็คุยกับอาจารย์อับดุลฮากีมมันเดชะคุยกับอาจารย์อาดัมก็ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้พี่น้องครับพี่น้องเห็นอะไรไหมตรงนี้ผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องสังเกตไหมเวลาที่เราจะกางเต็นท์เนี่ยสิ่งที่มันจะขาดไม่ได้ก็คืออาจจะต้องเป็นเสามีเชือกระโยงระยางยึดเหนี่ยวให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับแค่เต็นท์เล็กๆเนี่ยอาจารย์อับดุลฮากีมครับอาจารย์อาดัมครับพี่น้องครับเรายังต้องใช้เชือกใช้สมอบกนะครับดีอย่างนั้นหรือเปล่านะครับใช้อะไรตัวไม่ได้ที่จะให้มันคงทนเวลาลมพัดมาในบางทีก็ปลิวแต่พี่น้องครับการที่เราเดินทางอุบยกมาจากบ้านของเราจากที่อาจารย์มาเกียรติได้นำเรียนเนียดตายนั่นแหละอาจจะไม่ได้กลับและอาจจะมีแล้วมันก็จะมีคำพูดหลายๆคำพูดของซอฮาบะห์ที่พูดแบบนี้แต่ผมอยากให้ท่านพี่น้องได้เห็นก่อนขณะที่เราอยู่ในกรุงเทพในเมืองกรุงนะครับแสงสีวิไลมันบางทีมันก็เป็นเพียงแค่แสงสีที่หลอกๆ ก็เรียกว่าแสงเทียมนะครับสีเทียมๆแต่พี่น้องครับเห็นบนฟ้าไหมอัลลอฮ์บอกกับเรานะครับว่าให้เราได้ชี้พระองค์ได้ทรงชี้ชวนให้เราพินิจพิจารณาในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนะครับอยู่ที่บ้านไม่เห็นหรอกครับเพราะมันไม่มีความสีมันไม่มีความเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างสรรค์แต่เวลาที่เราเดินทางนะครับเราจะเห็นแต่ฮิกมะห์ครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราได้เห็นอยู่ที่บ้านเราไม่ได้เห็นเลยที่ผมเปรียบเทียบถึงเต็นท์ที่เรานอนเนี่ยแค่เล็กๆก็ยังยากแต่หากมันไม่มีเสามันไม่มีอะไรที่มันเดี่ยวรั้งมันพี่น้องดูฟ้าสิมองหอนแงนขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวลูกไก่มีดาวลูกไก่มาชาวมอใช่ไหมครับคุณพี่ครับดาวลูกไก่โอ้พี่น้องเนี่ยพี่น้องต้องมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์แต่ไม่ใช่โหราศาสตร์นะดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ตรงไหนจ๊ะเดี๋ยวผมนี่สีตานะฮะดาวลูกไก่ขึ้นประมาณตีหนึ่งใช่ไหมนี่นะครับโอ้โหถ้าอยู่กรุงเทพไม่เห็นนะเราเห็นดาวลูกไก่ดาวลูกกบไม่มีนะครับมีดาวลูกไก่อย่างเดียวนะครับไม่มีนะครับพี่น้องครับลองดูสิว่าท้องฟ้าที่อัลลอฮ์บอกกับเรานะครับในสุรในอายะห์กุรอาน3หรือ4อายะห์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่า
อัฟลายันซูรุนอิลันอิบิลิกัยฟะคอลิกัตลองท่านนบีท่านอัลเลาะห์ได้ทรงให้ท่านนบีได้ชี้ชวนชาวอาหรับเนี่ยได้ดูในสิ่งที่ชาวอาหรับเขาเห็นเราก็เห็นเหมือนกับเขาสิ่งที่เป็นสิ่งจริงๆที่มันเกิดขึ้นที่เห็นก็คือดูซิโอ้มุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาได้พินิจพิจารณาในการสร้างสรรค์การบันดาลและการสร้างสรรค์ของอัลเลาะห์เช่นอันดับแรกที่ชาวอาหรับคุ้นชินก็คืออูฐนะครับอัฟลายันซุรุนอิลันอิบิลิกัยฟะคอลิกอูฐเนี่ยมันถูกบังเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอูฐมันถูกบังเกิดขึ้นมาได้อย่างไรฮิกมะห์วิทยาปัญญาสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ก็คืออัลเลาะห์ทรงให้ท่านนบีสอนหรือบอกในสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่เห็นๆเลยอาหรับเนี่ยขาดอูฐไม่ได้นะครับคุ้นชินกับอูฐซึ่งเปรียบเสมือนกับกำปั่นแห่งทะเลทรายหรือเรือแห่งทะเลทรายขณะปัจจุบันนะครับรถที่แพงๆที่อาหรับมีอูฐก็ยังขาดไม่ได้เลยนะครับในบางพื้นที่มันต้องใช้อูฐในการบรรทุกนะครับต่อมาอัลลอฮ์บอกอะไรอัลลอฮ์บอกว่าเวลาสมัยไกฟรูฟิอัตนะครับดูสิอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้แผ่นฟ้าชั้นฟ้ามันถูกยกสูงรูฟิอัตนะครับหรือทำให้สูงถูกทำให้สูงขึ้นมาโดยที่มันไม่มีเสาค้ำอัลลอฮฺอักบัรเวลาวันนี้ที่เรามาเนี่ยพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้พินิจพิจารณาในการสร้างสรรค์ของอัลลอฮฺให้มากเพราะอะไรมันคืออะกีดะห์นะครับเป็นอะกีดะห์ที่มันปลอดซะจากการไหว้ต่อสิ่งอื่นอะกีดะห์ที่ปลอดซะจากสิ่งอื่นที่ทำให้อัลลอฮฺนั้นทำให้ผู้ศรัทธานั้นอีหม่านของเขานั้นเทียบเคียงกับสิ่งอื่นจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการเดินทางการที่จะรอนะครับการพินิจพิจารณาการใคร่ควรในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ที่อพยพแล้วก็มองในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างวะอิลัสซะมาอิกัยฟะรุฟิอัตวะอิลัลญิบาลิกัยฟะนุซิบัตนะครับนี่รอบๆมีภูเขาจีบาลยะบะลุนนะครับก็แปลว่าภูเขาอันจิบาลุนะครับหรือจิบาลุนก็คือบรรดาภูเขาในเชิงของภาษานะครับนั่นก็คือเป็นคำนามคำนามที่มากกว่า2เป็นคำนามที่พูดถึงคำว่าทวีพจน์ก็คือมันเป็นคำนามที่บอกถึงสถานที่ที่มากกว่า2มากกว่า3หรือไม่สามารถจะนับคำนวณได้อันจิบาลุบรรดาภูเขาทั้งหลายที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้ทรงให้ภูเขาทั้งหลายเปรียบเสมือนกับหมุดที่ตึงไม่ให้ตึงไว้ไม่ให้แผ่นดินนั้นมันนะครับเกิดการพลิกไม่ให้แผ่นดินนั้นสั่นไหวเหมือนกับตะปูเหมือนเอาตาร์นะครับเหมือนว่าตัวเหมือนเอาตาร์เหมือนตะปูเหมือนกับอะไรเนี่ยพี่น้องครับถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับสมอบกที่พี่น้องเอามากางเต็นท์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเมื่อจานสมอบกเต็นท์ยุคใหม่ไม่มีแล้วมั้งผมฮะมีสมอน้ำด้วยมั้ยมีสมอน้ำใช่มั้ยสมอเรือผมจะฟันหล่อในนั่งล่างเนี่ยวันนี้ปวดฟันด้วยเล็กๆอายๆนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอายุก็มากพอแล้วนะครับผมพี่น้องครับที่เปรียบเสมือนกับนั่นแหละเรียกว่าสมอบกหรือว่าสมอน้ำประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเต็นท์ใหม่ๆไงเต็นท์ที่มันเป็นเต็นท์ยุคใหม่เนี่ยมันไม่มีจะหาว่าใครเป็นนักกางเต็นท์นักประจนภัยนะครับจะพบว่าสมัยก่อนจะต้องมีเวลาตอกลงไปแล้วก็เชือกมาอย่างนั้นมาได้เหมือนกันพี่น้องครับวะอิลัลอัรดิกัยฟะซูติฮัตแล้วอัลเลาะห์บอกว่าไม่พิจารณาดูหรือว่าอัลเลาะห์ได้ทรงทำให้บรรดาภูเขามันมั่นคงให้เราได้พินิจพิจารณาในการสร้างสรรค์ของอัลเลาะห์ครับและอะไรต่อมาครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับวะอิลันอัรดิกัยฟะซูติฮัตอัลอัรแผ่นดินที่เราได้เหยียบย่ำไปบนเขาใครอนุมัติให้เขาให้เราได้เหยียบย่ำไปบนเขาที่มันถูกแผ่ราบที่มันถูกปูราบและให้ใครก็ได้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลเลาะห์มานของพระองค์ความกรุณาของพระองค์เราเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์อย่างผู้ที่ถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เนี่ยแผ่นดินเนี่ยที่เราได้เหยียบย่ำไปบนเขาใครที่ไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ก็เมตตาครับใครที่เขาไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ยังเมตตาแล้วคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เขาเดินบนหน้าแผ่นดินแถมยังบอกในหลายๆอายะห์บอกว่าอย่าเดินอย่างคนที่หยิ่งผยอง
อย่าเดินแบบคนที่ทรนงอย่าเดินแบบเป็นต้องเป็นคนที่เดินที่มีความสงบเสงี่ยมนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราพินิจพิจารณาในการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้คุ้มค่ากับการที่เรามาที่นี่เราได้เห็นท้องฟ้าได้เห็นดาวลูกไก่ใช่ไหมที่คุณพี่ผู้หญิงบอกเมื่อกี้นะครับได้เห็นท้องฟ้าพี่น้องลองดูสิครับว่านี่คืออีมานนี่คือศรัทธานี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้อะกีดะห์อัตเตาฮีดอัลอะกีดะห์อย่างสวยงามได้เลยเนี่ยภูเขานักคำนวณนักอะไรเขาเรียกนักธรณีวิทยาเขาบอกอย่างนี้ภูเขาที่พี่น้องได้เห็นสมมติว่าส่วนหนึ่งประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับถือว่านี่คือเป็นภูเขาก็แล้วกันนะครับที่มันขึ้นมาที่เราเห็นเนี่ยยอดเขาอะนะแต่พี่น้องครับเขาบอกว่าฐานของเขาเนี่ยภูเขาอะนะมันจะอยู่ใต้ฐานอย่างน้อย3หรือ4ส่วน3ถึง4ส่วนของภูเขาที่เป็นฐานที่อยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่ามันจะนึดยึดเหนี่ยวให้โลกนั้นอยู่โดยที่มันไม่สั่นไหวเราจะสังเกตนะครับว่าแผ่นดินประเทศบางประเทศที่มันไม่ค่อยมีภูเขาเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของฟ้าถล่มเรื่องของอะไรนะแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆแต่ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เรามาเนี่ยมาเมืองการก็ตามนะครับมาหลายจังหวัดก็ตามอยากให้พี่น้องได้เดินทางแล้วก็มาอยู่หรือพี่น้องที่คิดทันเวลาครับพี่น้องครับคิดถูกเลยที่พี่น้องมันจะมาอยู่ที่นี่ผมก็มีโอกาสอยากจะมาอยู่เหมือนกันนะจ๊ะจ๊ะนะที่เนี่ยพี่น้องครับแล้วเราได้เห็นธรรมชาติไงเห็นท้องฟ้าเห็นแผ่นดินแล้วพี่น้องครับอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราครับนั่นก็คือสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตามที่มีการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์นะครับต้นไม้ทั้งหมดเขาจะขอดุอาให้นะครับชั้นฟ้าทั้งหมดก้อนหินแต่ละก้อนอินชาอัลลอฮ์วันร้อนวันลำในสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้เขาจะขอดุอาให้กับผู้ที่เขาออกจากบ้านมาเดินทางแสวงหาความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับในช่วงนี้และพี่น้องก็อีกเรื่องนึงในประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการที่จะรอกับเมื่อกี้อาจารย์อดัมอาจารย์อดัมพรภาพงามอาจารย์ตะกีมังเดชาได้พูดถึงเรื่องของซอฮาบะห์ของท่านนบีก็นะครับผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวทุกวันนี้สมองของเราบางทีมันก็ถูกย้อมถูกลอบสังหารสติปัญญาของเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราหรือทุกคนนะครับหรือหลายคนก็ตามกำลังจะถูกลอบสังหารทางความคิดสติปัญญาของคนหนุ่มสาวของเราอย่างมากนะครับแต่พี่น้องครับในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีพลังอยู่สองพลังนั่นคือพลังแห่งการขจัดร้ายกับพลังแห่งการขยายดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งอนุญาตจากอัลลอฮ์ให้อพยพพี่น้องครับทำไมซอฮาบะห์ของท่านนบีอัสซาบิกูนนะครับอัสซาบิกูนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีในยุคแรกๆนะครับทำไมเขาถึงไม่ไปทำไมเขาถึงยอมทำไมก็ถึงยอมจะให้ตัวเองนะถูกกระทำย่ำยีต่างๆในวัน13ปีเนี่ยเขาศรัทธาสมยะนาวะอัตนาต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อพระองค์นะครับปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีบอกแม้กระทั่งมือก็ยังไม่กล้ายกที่จะมาปกป้องตัวเองเหมือนกับท่านคอบาบินอารัตที่ถูกลากไปบนกองไฟเหมือนท่านวิลาอิบรอฮิมอย่างที่อาจารย์อับดุลฮากีมาลิชาได้นำเรียนพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับมันจะมีอยู่หลายๆพลังวันที่ท่านนบีอพยพเราได้เห็นถึงพลังของเยาวชนเยาวชนของเรานะครับพี่น้องต้องให้เขาได้เรียนรู้อิสลามท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบเป็นเด็กคนแรกที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่อท่านนบีบอกท่านอาลีรับอิสลามท่านนบีอยู่กับท่านอาลีอิบนุอาบีตอลิบอยู่กับท่านนบีแล้วใครล่ะที่บอกกับท่านอาลีว่าอาลีนอนที่นี่นะหรืออาลีอยู่ที่นี่แหละและสิ่งของอะไรทั้งหลายที่
เขาได้นำมาฝากนะอามานะเนี่ยดูอามานะของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับขนาดหลายคนที่ไม่รับอิสลามมีอะไรที่เป็นของที่มันมีราคาเนี่ยมีคุณค่าเขาจะมาฝากกับบุคคลที่ชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งหนึ่งที่จะไม่ให้ด่างพร้อยก็คือบอกให้ท่านอลีได้นำเอาสิ่งของไปคืนเขาด้วยเดี๋ยวชาวคูเรชชาวมักกะก็จะมาบอกว่านบีมุฮัมมัดหนีไปนำเอาสิ่งของไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านนบีอพยพท่านอลีอิบนีอาบีตอลิบนอนอยู่ท่ามกลางคมหอกคมดาบเราต้องฝึกเยาวชนของเราอะเราต้องติดอาวุธความคิดให้กับเยาวชนของเราคนหนุ่มสาวของเรานะครับแล้วก็พี่น้องของเราทั้งหมดเพื่อให้มีสติปัญญาในการแล้วก็มีเกราะป้องกันที่จะไม่ให้สมองหรือสติปัญญาของเขาถูกลอบสังหารทางความคิดอยู่ทุกวันพี่น้องลองคิดดูเยาวชนปัจจุบันหน้าจอของเขาหน้าผากของเขาในแชทจะสูดลงไปที่จอโทรศัพท์ไปแล้วพี่น้องสังเกตไหมอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่พี่น้องสังเกตเธอมันก็มีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์นั่นแหละเราจะทำอย่างไรพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับท่านอลีกล้าที่จะนอนแทนท่านนบีเมื่อท่านนบีอพยพออกไปอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือในประเด็นต่อมาการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์จะสนุกมากถ้าหากว่าแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยช่วยกันสนับสนุนงานที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคนพี่น้องใครครับรวมทั้งคุณพ่อด้วยตัวอย่างก็คือท่านอับดุลลอฮ์ลูกของท่านอบูบักรต่อมาก็คือท่านหญิงอัสมาน้องหรือพี่สาวก็ถึงไอชาลูอันทามสองคนพี่น้องสาวกับพี่ชายนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในการที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์นี่คือการช่วยเหลือของคนในครอบครัวนะครับยังไม่รวมถึงคนรับใช้ท่านฟูไฮรอนะครับท่านจะไม่ผิดซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักรนะครับที่ช่วยท่านนบีคอยสังเกตการท่านหญิงอัสมานี่มีอยู่เรื่องนึงวันที่ท่านหญิงอัสมาช่วยเหลือท่านนบีแล้วก็คุณพ่อของเธอเสบียงที่จะต้องนำไปสู่นะครับท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยทำทีว่าเอาแพะหรือแกะไปเลี้ยงกับเพื่อที่จะให้ดูว่าชาวมักกะฮ์จะพูดอะไรคือเรื่องของเอาแพะเอาแกะไปเลี้ยงท่านอับดุลอะมันฟูไฮรอห์ด้วยนะครับพี่น้องครับก็เพื่อที่จะไปกบนะครับอาจจะเป็นรอยเท้าของท่านนบีหรือท่านอบูบักรโดยประมาณนั้นนี่คือฮิกมะห์อย่างดีมากท่านหญิงอัสมารวบรวมที่เป็นเสบียงที่จะไปให้ท่านนบีเมื่อรู้ว่าท่านนบีกับคุณพ่ออยู่ที่ไหนแต่พี่น้องครับระหว่างทางปรากฏว่าเธอได้เอาอาหารไปหรือเสบียงมันไปหล่นระหว่างทางท่านหญิงอัสมาทำอย่างไรการเสียสละของท่านหญิงอัสมาพี่น้องครับเธอได้เอาฉีกชายผ้าของเธอแล้วก็ห่อเสบียงไปให้กับท่านนบีแล้วก็ให้กับคุณพ่อของท่านนี่คือการช่วยเหลือทุกสัตว์ฉะนั้นคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันลุกขึ้นมาคนหนุ่มสาวปัจจุบันจะต้องติดอาวุธความคิดนะครับติดอาวุธความคิดติดอาวุธความคิดที่เรียกว่าอิสลามเอ็นมุลอิสลามให้กับเขาติดอาวุธความคิดให้เขาได้รู้ว่าเขายืนบนหน้าแผ่นดินของอัลเลาะห์เขาจะต้องทำงานอย่างที่ท่านนบีได้ทำคือรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์เพราะเป็นงานที่มีเกียรติด้วยกับความรู้ของคนหนุ่มสาวทั้งหลายนะครับต่อมาพี่น้องครับแม้กระทั่งคนที่ถูกเรียกว่าคนรับใช้ในการเดินทางของท่านนบีจนกระทั่งกลับจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์นั่นคือฮิจเราะห์แรกครั้งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันก็มีพลังของคนหนุ่มสาวที่ช่วยเหลือศาสนาของเราแต่ก็ยังคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคนที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องช่วยเหลือคนเหล่านี้คนหนุ่มสาวเนี่ยมีพลังแห่งความคิดมีสติปัญญานะครับที่ท่านนบีบอกว่าอัชชะบาบยุสอุมมินัลยูนูนเอากะมากอลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะบาบหรือคนหนุ่มสาวเนี่ยเป็นพลังแห่งการคลั่งไคล้อาจจะเป็นพลังแห่งความบ้าคลั่งอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นเพราะเขามีแต่พลัง
แต่อยู่ที่คนที่อยู่เบื้องหลังจะใช้เขาอย่างไรดึงเอาความรู้ความสามารถของเขาให้กำลังใจเขาต่างๆเหล่านี้ในพละกำลังของเขาเป็นเรื่องที่รักของอัลลอฮ์ครับในประเด็นต่อมาท่านนบีเลือกซอฮาบะท่านหนึ่งใครที่มีชื่อลูกมุสอับนะอาจารย์นะมาสอบมุสอับอิบนุเมตุลลอฮุอะลัยซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านมุสอับซอฮาบะของท่านนบีเป็นครูคนแรกของชาวมะดีนะห์อัลลอฮุอักบัรท่านมุสอับบินอุมัดซอฮาบะของท่านนบีคนเนี้ยนะครับเด็กหนุ่มที่แต่งตัวดีที่สุดของเมืองมักกะฮ์ในยุคนั้นมารยาทดีอัคลากดีมากถึงแม้จะเกิดบรรดาตระกูลของคนร่ำรวยแต่ท่านก็ไม่ใช่เป็นเด็กหนุ่มที่มีแต่ความขนองแต่มีมารยาทที่ดีเลิศแล้วจนกระทั่งท่านได้รับอิสลามที่บ้านของท่านอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมนะครับพอรับอิสลามจากเด็กหนุ่มที่ถูกเรียกว่าแต่งตัวดีที่สุดหล่อมากๆหน้าตาดีนะครับโดยประมาณนั้นพี่น้องครับพอรับอิสลามคือท่านเป็นลูกคนเล็กอะบ้านเราก็ได้จูอะนะประมาณนั้นถูกประคบประหงมจากคุณพ่อคุณแม่จากพี่ๆแต่วันที่ท่านมุสอับบินอุเมดนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ๆรู้ข่าวว่าท่านมุสอับรับอิสลามแม่ของท่านมุสอับบินอุเมดจับท่านนั้นล่ำโซ่ไว้จากสองมือของท่านของพ่อแม่ที่เคยลูบศีรษะด้วยกับความรักโอบกอดท่านอุสมุสอับด้วยกับความรักแต่กลับกลายเป็นมือที่มาทรมานลูกชายคนเล็กที่รักที่สุดเพราะอะไรความผิดของท่านมุสอับก็คือเพราะเขารับอิสลามเหมือนกับความผิดที่ชาวกุเรชมักกะฮ์หรือชาวอาหรับทั้งหมดหยิบยื่นนะครับกระทำต่อบรรดาซอฮาบะฮ์นั่นแหละมีข้อหาเดียวก็คือเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วข้อหานี้รวมไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับท่านนบีได้เลือกท่านมุสอับบินอุเมรซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นครูคนแรกของชาวมะดีนะห์เป็นครูคนแรกครับพี่น้องท่านมุสอับบินอุเมรนะครับเป็นครูคนแรกของชาวมะดีนะห์ท่านนบีส่งท่านไปก่อนที่ท่านนบีจะอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์บอกให้ท่านมุสอับนั้นแนะนำอิสลามให้กับชาวมะดีนะห์แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆท่านได้เผยแผ่ด้วยกับมารยาทของท่านเผยแผ่ด้วยกับคำพูดที่ดีของท่านเผยแผ่ด้วยกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกที่ทุกซอกทุกซอยของเมืองมะดีนะห์ที่มีรอยเท้าของท่านมุสอับบินอุเมรรอยเท้าอันเป็นผู้ที่เผยแผ่อิสลามก่อนที่ท่านมีจะอพยพไปสู่เมืองมักกะฮ์ท่านมีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญาท่านมุสอับเนี่ยจะมีอยู่จะเลือกหนึ่งก็คือท่านจะเลือกคนที่เป็นคนหนุ่มเมืองมะดีนะห์ที่เป็นคู่หูกันประมาณว่าเผยแผ่นะครับแล้วเหล่านั้นก็รับอิสลามแล้วก็เป็นกลุ่มจะเลือกต่อไปคือท่านจะเลือกบุคคลที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มชนของเมืองมะดีนะห์มีอยู่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนนั้นเป็นกลุ่มชนที่ใหญ่มากๆนะครับที่อยู่เมืองมะดีนะห์นอกจากอัลคอสรอสแล้วเนี่ยพี่น้องครับคือกลุ่มชนนี้คนที่เป็นอามิดคนหัวเป็นหัวหน้าเผ่าหรือตระกูลเนี่ยนะครับคำพูดคือกฎหมายดาบไม่เคยฟักดาบของคนเนี้ยไม่เคยนำสู่ไปในซองในฝักเลยดาบจะเปลือยอยู่ตลอดนั่นหมายถึงความเข้มแข็งของท่านและทุกๆคำสั่งของเขาจะต้องเป็นคำสั่งที่เปรียบเสมือนกับกฎหมายที่ใครจะมาฝ่าฝืนไม่ได้ท่านมุสอับเนี่ยไปเผยแพร่ไปบอกอิสลามกับคนในหมู่บ้านนี้ขณะนั้นหัวหน้ากลุ่มชนไม่ได้อยู่ออกไปทำธุระนะครับหรือไปที่ไหนสักที่หนึ่งท่านมุสอับไปใช้สติปัญญาของท่านฮิกมะห์ของท่านในการเผยแพร่อิสลามคนก็ฟังกันเยอะมากนะครับในเมืองนั้นขณะที่กำลังฟังเรื่องราวอิสลาม
หัวหน้าเผ่าหัวหน้ากลุ่มชนก็ขี่ม้ามานะครับแต่ไกลคนพอเห็นมาแต่ไกลฝุ่นตลบเนี่ยหนีจะหนีอะไรประมาณนั้นแต่ท่านมุสอับนะครับกับลูกๆของท่านอามาร์บินยามัวชายชราขาพิการที่เป็นซอฮาบะของตาลบีบอกกับประชาชนว่าอย่าหนีอย่าหนีฉันก็จะไม่หนีเหมือนกันท่านมุสอับนั่งสงบมากในความเป็นมารยาทในความกล้าหาญของท่านพี่น้องครับถึงแม้กลุ่มชนได้ทำมาก็หมายว่าตายแหละแล้วคนในหมู่บ้านนั้นก็กลัวก็คุณคิดว่าทำมาเขาก็ต้องตายด้วยกันเหมือนกันก็จะหนีท่านมุสอับนะครับนั่งอย่างสงบคนนั้นเดินลงมาจากหลังมาบอกเขาทำอะไรกันมาบอกกับท่านมุสอับบอกอ๋อมาเผยแพร่อิสลามเอาข่าวดีๆมาบอกข่าวจากฟากฟ้ามาบอกก็พูดด้วยกับความนิ่มนวลของท่านก็ปรากฏว่าชายคนนั้นบอกเอาเรื่องอะไรมาท่านเข้ามาหมู่บ้านของฉันเนี่ยยังไม่ได้ขออนุญาตรู้ไหมมันคือกฎหมายที่ท่านไม่สามารถจะออกจากหมู่บ้านนี้ไม่ได้พี่น้องครับท่านผู้ชอบได้บอกด้วยกับพิกมาของท่านว่าก็ไม่เป็นไรถ้าหากเป็นเรื่องที่ฉันอยากจะบอกกับท่านเล่าให้ท่านฟังแนะนำถ้าเป็นเรื่องดีถ้าหากท่านจะรับไว้ก็ดีไม่เป็นไรหากว่าท่านจะไม่รับไว้หรือจะทำอะไรกับฉันก็ยอมอาจารย์ครับอาจารย์ดำรงกิมครับอาจารย์ประธานครับท่านมุสอับบินอุเมดได้อ่านอัลกุรอานซูเราะห์1ให้กับหัวหน้ากลุ่มชนนี้ฟังมันเป็นช่างเป็นคำอ่านที่ไพเราะเหลือเกินกับดำรัสของอัลลอฮ์จากคนที่มีความเหี้ยมนะครับมีความโมโหมีความดุเขาเปลี่ยนจนกระทั่งดาบหลุดไปจากมือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดาบหลุดจากมือเลยนะจนกระทั่งท่านมุสอับก็อ่านต่อไปนะครับช่วงท้ายๆหัวหน้ากลุ่มชนบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินคำกล่าวแบบนี้เลยท่านนำเอาคำกล่าวนี้มาบอกกับพวกเราหรือท่านก็ใช้นะครับวิธีในการเชิญชวนพี่น้องครับจนกระทั่งชายคนนี้บอกว่าถ้าฉันจะปฏิบัติตามอิสลามฉันจะทำยังไงดูได้จังหวะเลยครับพี่น้องครับดูสิอิสลามท่านมุสอับได้บอกอย่างนั้นได้สอนอิสลามให้เขากล่าวกันมาปรากฏว่าหัวหน้ากลุ่มชนเนี่ยรับอิสลามก่อนประชาชนชาวหมู่บ้านสิจนกระทั่งนี่คือฮิกมานะครับเชิญชวนคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชนก่อนเชิญชวนคนที่มีตำแหน่งสุดท้ายคนละรับอิสลามนี่คือด้านหนึ่งของความเป็นซอฮาบะด้านหนึ่งของคนที่เป็นครูคนแรกของชาวมะดีนะห์อีกทั้งกระนั้นก็ตามครับที่น้องที่รักขอแล้วครับท่านมุซับบินอุเมดเท่าที่ฟังประวัติศาสตร์ของท่านอย่างที่เรียนว่ามันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวอะแต่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกปรากฏในประวัติศาสตร์ในการที่จะรอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเรียกบุคคลที่ไปบอกอิสลามพี่น้องครับในช่วงของสงครามอูฮุดนะครับหรือก่อนหน้านั้นพี่น้องครับอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องว่าท่านมุสอับแต่งตัวดีที่สุดแต่ณเวลานั้นที่ท่านมุสอับบินอุเมดอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีเห็นแล้วก็ร้องไห้เสื้อของท่านมุสอับนั้นไม่สามารถที่จะนับรอยที่ถูกปะทุนซะด้วยซ้ำบางส่วนก็ใช้ผ้าขาดๆบางส่วนก็ใช้แผ่นหนังที่ปักแล้วก็ปะแล้วก็ทุนแล้วบางทีกระดุมก็ไม่มีเอาการอิทบัลลัมไปกลัดไว้โดยประมาณนั้นร้องไห้ครับนี่คือการทดสอบแต่ท่านมุซับยิ้มรับในสิ่งที่เป็นความยินดีนั่นคือการเป็นครูของท่านคนแรกของชาวมะดีนะห์สงครามอูฮุดเกิดขึ้นพี่น้องครับท่านมุซับบินอุเมดได้รับอะไรได้รับอามานะจากท่านนบีว่าไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าให้ธงตกไปที่พื้นดินจงรักษาอามานะนี้ไว้พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับท่านมุซับรักษาอามานะที่มีกับท่านนบีถือธงคนที่ถือธงเป็นน้องนึกภาพเราต้องอยู่หน้ากองทัพอ่ะต้องนำหน้าทหารถือธงของชาวมุฮาญิรีนและอามานะนี่สำคัญมากพี่น้องครับจนกระทั่งอะไรอ่ะจนกระทั่งในช่วงสงครามครั้งนั้นนะครับเกิดการช่วงที่เราได้ทราบเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ถึงซอฮาบะห์ที่อยู่ที่หุบเขานะครับหรือเนินเขาอารุมานนะครับที่ลงมาเก็บทรัพย์สินอะไรต่างๆมีข่าวบางข่าวบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตข่าวที่ถูกกระจายออกมาแต่ท่านมุสอับ
ถึงแม้ว่าจะได้ยินแต่ท่านก็บอกว่าวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลท่านบอกว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีของเราและนบีก่อนหน้านี้ก็กลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วทุกคนจะต้องตายแต่ศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องอยู่จะตายไม่เป็นไรแต่ศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องอยู่ท่านพูดแบบนี้พูดตอนไหนครับท่านมุซาบิรุมัดพูดตอนไหนพูดตอนขณะที่ศัตรูได้ฟันไปที่แขนของท่านเหมือนกับที่ท่านอาจารย์มูฮักกิมบางแท้ได้บอกว่าท่านความบาปและอาลีท่านนบีก็ไล่ฟังว่าคนยุคก่อนนบีถูกกระทำแบบนั้นซอฮาบะของท่านนบีก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันตอนที่ท่านมุสอับบินอุเมดถูกตัดแขนที่ถือธงท่านก็กล่าวว่าวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลนะครับนบีของอัลลอฮ์ทุกคนก่อนนี้ตายหมดแล้วกลับไปสู่พระองค์แต่ท่านนบีมูฮัมมัดก็ตามหากว่ากลับไปสู่พระองค์แท้จริงเขาเป็นนบีเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องอยู่เหมือนกับเราที่ยืนหยัดอยู่ในปัจจุบันตัดแขนนะพี่น้องครับท่านอย่างไรอ่ะแขนที่ข้างนี้ถูกตัดไปแล้วแต่แขนอีกข้างยังมีครับเปลี่ยนเอาธงที่อีกข้างนึงมาถือไว้อีมานพี่น้องครับอีมานศรัทธาเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายมันจะต้องฝึกฝนกันเราจะต้องบอกกับประชาชนบอกกับพี่น้องของเราบอกกับเยาวชนคนหนุ่มสาวว่าช่วยกันทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ต้องมากเหมือนซอฮาบะห์หรอกครับเราไม่ไหวหรอกแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีความรู้สึกอื่นเข้ามานึกถึงท่านนบีนึกถึงบรรดาซอฮาบะห์ว่าเขาเสียสละกว่าจะได้อิสลามกันมานะครับแขนข้างนี้ก็ถูกตัดแล้วก็ท่านก็กล่าวคำนี้แหละจนกระทั่งหอกสุดท้ายที่ปักไปที่อกของท่านแล้วท่านก็เสียชีวิตแล้วท่านก็ชะฮีดณเวลานั้นอัลลอฮฺอักบัรเสียชีวิตช่วงท้ายของสงครามเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีเสียชีวิตไปหลายคนซูฮาดะหลายท่านเลยท่านฮัมซาก็เสียชีวิตแต่สิ่งที่ท่านมุสอับบินอุมัดได้รับเกียรติก็คือร่างของท่านที่ท่านนบีอุ้มร่างของท่านไปไว้ในหลุมของชาวชะฮีดชูฮาดะด้วยกับตัวของท่านนบีท่านฮัมซาซึ่งเป็นซัยยิดุชูฮาดะด้วยท่านหนึ่งแล้วก็ซอฮาบะห์อีกหลายคนเวลาที่เราไปมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องครับปัจจุบันที่อุฮุดเนี่ยดูสิคนขนาดนั้นซอฮาบะห์ขนาดนั้นแต่เราเขาไม่บอกเราไม่รู้เลยว่าไหนคือกูโบไหนคือที่หลุมฝังศพของบรรดาซอบะเพราะเสมอเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้แต่ปัจจุบันตลาดอินทผลัมใหญ่เหมือนกันนะตรงนั้น ผมไปหาตลาดอินทผลัมบ่อยนะครับก็ไปอะไรไปแล้วก็ซื้อของฝากกันนะถ้าไปก็จะดำชะล้อนนะโอกาสหน้าคุ้มร้อนนะใช่ครับเพื่อนครับเกียรติยศแบบนี้มันเกิดขึ้นไงถึงบอกว่าเรื่องของซอฮาบะของท่านนบีเรื่องประวัติศาสตร์เป็นน้องครับเรียนรู้เถอะเรื่องราวต่างๆนี้บอกกับลูกหลานของเราเมื่อกี้ผมพูดถึงการฮิจเราะห์ของท่านมุสอับนะของท่านนบีท่านมุสอับพี่น้องครับมันไม่ใช่มีพลังของคนหนุ่มอย่างเดียวมันมีพลังของคนผู้หญิงแล้วก็สิ่งที่เป็นน่าสังเกตก็คือท่านนบีตอนที่ท่านนบีท่านนบีไปตออีฟเนี่ยท่านก็ชาวตออีฟก็ไม่รับอิสลามท่านก็มีความหวังกับชาวต่างเมืองชาวแดนไกลก็ปรากฏว่าท่านมีความหวังกับชาวยัสริบพี่น้องครับจำนวนน้อยไม่สำคัญกับการที่เราเรียนรู้อิสลามจำนวนน้อยคือจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนท่านนบีเริ่มจากปฏิทินหญิงคอดียะเริ่มจากเพื่อนเริ่มจากท่านอาลีซึ่งเป็นเด็กเหมือนกันนะครับชาวมะดีนะห์ที่มารับอิสลามเนี่ยมาหาท่านนบีท่านนบีพบเจอกับคนเหล่านี้นะครับในที่อะกอบะห์นะครับเสาต้นหนึ่งที่เวลาเราไปขว้างเสาหินณสถานที่นั้นที่ท่านนบีหาคนที่อยู่แดนไกลเพราะจริงๆแล้วชาวยัสริบก็เป็นญาติของท่านนบีก็มีอยู่มากหลังจากท่านหมดหวังไม่ใช่หมดหวังท่านรู้สึกว่าเสียใจกับชาวกับที่ท่านอยู่คนยะเสียชีวิตท่านอบูตอลิบก็เสียชีวิตไปก็ไม่มีที่พึ่งคนไหนแต่ท่านก็ยังมีความหวังฉะนั้นการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องมีความหวังขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วขอให้มีความหวังให้มากอย่าท้ออย่าแท้พี่น้องครับท่านนบีมีความหวังเมื่อตรงนี้ไม่ประสบผลสำเร็จไปอีกที่หนึ่งเมื่อที่นี้ก็รู้สึกว่าเขาจะไม่รับในเรื่องราวอิสลามก็เอ๋ฮิจเราะห์ไปจากอีกที่หนึ่งก็ได้ไปบอกกับคนที่อยู่ที่ไหนก็ประมาณนั้นพี่น้องครับเริ่มจากใครมีผู้หญิงเมื่อกี้เราบอกผู้ชายคือท่านคนหนุ่มก็คือท่านมุซับบินอุมัดผู้หญิงอีกคนหนึ่งซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ชื่อท่านหญิงนางฟิซา
บอกกับท่านนบีว่านบีฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยชายสลิปจะรู้ดีว่าฉันเนี่ยชอบเดินไปบ้านคนนู้นบ้านคนนี้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายนบีบอกอิสลามให้กับฉันง่ายๆพื้นๆด้วยเถอะฉันจะอิสลามไปบอกกับชาวมะดีนะห์หรือชาวยะซิบถ้าหากว่าฉันกลับไปปรากฏว่าท่านหญิงนาฟิซาซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นซอฮาบะยะก็เอาอิสลามไปบอกก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปเมืองมักกะฮ์ไอ้เมืองมะดีนะห์เห็นไหมครับว่านี่แหละการอพยพของท่านนบีมันมีกระบวนมันมีมิติหลากหลายที่บอกกับเราว่าเรื่องราวต่างๆมากมายและพี่น้องครับอีกนิดนึงซอฮาบะของท่านนบีท่านอัมมาร์บินยามูนเขาก็บอกกับภรรยาของเขาบอกฉันจะไม่กลับมาบ้านแล้วนะท่านอัมมาร์นะครับพี่น้องครับสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือลูกของท่านเกือบทั้งหมดชะฮีดเกือบทั้งหมดเลยท่านอัมมาร์บินยามูนซอฮาบะของท่านนบีที่เป็นซอฮาบะขาพิการบอกกับท่านนบีว่าฉันจะเอาขาเป๋ๆของฉันพิการของฉันไปเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์บอกบัดขาของเขาที่พิการหลังจากที่ท่านเฝ้ามองดูลูกๆชะฮีดกันไปตั้งหลายคนแล้วก็ท่านนบีก็ไม่อนุญาตให้ท่านนั้นออกไปสงครามเพราะท่านทาราด้วยแล้วก็ขาพิการแต่ก็มาขอร้องนบีว่านบีฉันอยากจะออกไปสงครามขออนุญาตเถอะให้ฉันไปเถอะพี่น้องครับท่านนบีก็อนุญาตและท่านก็บอกฉันจะเอาขาพิการของฉันไปเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้ก็มาล่ำลาภรรยาการทำงานศาสนาของอัลลอฮ์นะครับหรือการช่วยเหลือมีส่วนร่วมพี่น้องครับผู้หญิงหลังม่านมีบทบาทนะอาจารย์นะต้องลองอย่างเราผู้ชายนะครับจะกลับไปบ้านในบางเดียช่วยชาวบ้านบ้านจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยดีจะช่วยชาวบ้านดีเหลือเกินไหมบังพี่น้องครับกำลังใจก็รู้สึกจะแห้วไปเหมือนกันพี่น้องนะครับคนที่อยู่หลังบ้านเนี่ยมีบทบาทนะเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทมากฉะนั้นพี่น้องครับครับผมก็รบกวนผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าออกไปเล่นไฟเด็กๆจะเล่นไฟเดี๋ยวจะพังนะฮะนิดนึงนะครับครับกำลังสนุกเพราะว่ามีแสงมีแสงนี่นะนะครับดูการเรานะครับนะครับจะสักการะอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับดูสิครับว่าสหายบิยะเขามีบทบาทอย่างไรภรรยาของท่านอามาร์บินยามัวพูดในเชิงให้กำลังใจว่าฉันไม่ต้องการที่จะได้ชื่อว่ามีสามีเป็นผู้ที่ขี้ขลาดในความตายหรือเกลียดกลัวความตายฉันต้องการที่จะมีชื่อว่าฉันเป็นภรรยาของอัมมาร์ที่มีความกล้าหาญที่มีความปรารถนาในสงครามแล้วก็จะไปเดินบนสวรรค์พร้อมๆกันฉันมีความปรารถนาอย่างนั้นพี่น้องครับเขาตลอดเขาล่ำลากันอย่างไรเมื่อกี้ท่านที่อาจารย์นักเกมนักเกมได้บอกแล้วครับว่าล่ำลากันเลยครับออกจากบ้านเดี๋ยวต้องเนียดเป็นกันว่าอาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราวัลลอฮุอาลัมเหมือนกับภรรยาของท่านอัมมาร์บอกว่าพี่จ๋าไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านนะพี่ไม่ต้องกลับท่านอามัดไม่ต้องกลับฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะตามพี่ไปไม่ต้องกลับพระธรรมครับเอานำสัมภาระทั้งหมดใส่บนหลังพาหนะจะเป็นโล่เป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดแล้วบอกกับล่ำลาท่านอามัดว่าเราจะไปเจอกับบนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะพี่นะฉันปรารถนาจะเป็นคนหนึ่งที่จะรับร่มเงาแห่งชัยฮีดของสามีของฉันแล้วก็ลูกๆของฉันฉะนั้นวันนั้นพี่น้องครับท่านอามาร์บินยามัวได้รับความสำเร็จในชะฮีดท่านเสียชีวิตในสงครามภรรยานะครับได้รู้ข่าวว่าท่านอามาร์เสียชีวิตเธอก้มสูญูต่ออัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันได้เป็นภรรยาของคนที่ชะฮีดฉันได้เป็นแม่คุณแม่ของบรรดาลูกๆที่เป็นชะฮีดนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องของพี่น้องนะครับว่าอิสลามเราช่วยกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องมีความสามารถด้านหนึ่งด้านใดจะให้ผมทำไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้จะแบบบางดาวุฒิแต่ผมทำไม่ได้อย่างน้องฟูอาร์ตนะครับหรือน้องๆหลายคนที่มาจัดไฟจัดเสียงให้เราเนี่ยจันนะไม่เป็นเลยนะเนี่ยแค่ไฟดวงเดียวผมก็ปวดหัวแล้วแหละแต่ครับที่จะไปย่างกุ้งอร่อยๆจนน้องก็ทำไม่ได้ไม่เป็นน่ะจะไปตำส้มตำอย่างพี่น้องเราที่มาตำส้มตำให้กินย่างไก่ไม่เป็นหรอกนะครับพี่น้องมีความสามารถแต่ละความสามารถพี่น้องมาช่วยกันที่อลูกาเนี่ยนะครับพี่น้องครับเราจะทำให้ทีเนี้ยยะบะลุลอิน
หุบเขาแห่งความรู้ยะบรุลอิสลามเป็นหุบเขาแห่งอิสลามที่นี่มันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในคราวต่อไปว่าอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าที่นี่จะเป็นที่ประกาศอิสลามจะเป็นที่ทําให้อิสลามที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับด้วยกับความหวังที่อัลเลาะห์ทรงให้ความพอพระทัยก็หวังเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ครับกันนักดีอาจารย์อานัมครับผมครับบิสมิลลาห์ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับกลไกของการฮิจเราะห์ฮิจเราะห์คือการอพยพถ้าหากว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรดาผู้ศรัทธาล้วนแล้วต้องอพยพมันเกิดจากความกดดันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้บรรดามุชริกีนเนี่ยทำร้ายบรรดาผู้ศรัทธาตอนนั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเรียกร้องอิสลามในสภาพที่ซ่อนเร้นก่อนไม่ได้ประกาศอย่างโจ่งแจ้งมันมีฮิกมะห์อยู่อย่างหนึ่งคือความเข้าใจของพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยบรรดามุชริกีนถูกปลูกฝังมาให้เชื่อต่อพระเจ้าหลายองค์บางคนเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแต่ในขณะเวลาที่สักการะหรือว่าอิบาดะห์เนี่ยก็เอาสิ่งอื่นมาร่วมภาคีกับพระองค์ไว้ด้วยเขาถูกปลูกฝังเรื่องนี้มานานมากการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประกาศออกไปว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกสักการะเพียงองค์เดียวในเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กกำพร้าดูเหมือนว่านบีเนี่ยจะเป็นบุคคลชั้นต่ำของคนในสังคมแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้นบีอยู่ในบารมีของอบูตอลิบซึ่งไม่ใช่มุสลิมด้วยไม่มีใครกล้าแตะท่านนบีแต่ในขณะเดียวกันนบีก็ไม่โจ่งแจ้งในเรื่องของการประกาศอิสลามในช่วงเวลา3ปีแรกนบีใช้บ้านไบตุลอัรกอมในการเผยแผ่อิสลามจนกระทั่งเด็กคนหนึ่งที่อาจารย์อบูบักได้เล่าให้ฟังว่าจะมุสอับอิบนุอุมัรได้มารับอิสลามที่บ้านอัรกอมคือมารับแบบละจนกระทั่งแม่ท่านได้รู้พอผ่านมาสักระยะหนึ่งพอคนรู้แล้วว่าอิสลามเริ่มมีตัวตนอิสลามเริ่มกระจายก็มีการเริ่มทำร้ายและการทำร้ายเนี่ยรุนแรงมากอย่างที่อาจารย์อับดุลฮากีมว่าอาลุยาเซรโดนทำร้ายเนี่ยร่างกายโดนสวนทวารสวนอวัยวะเพศจนกระทั่งเสียชีวิตและนบีทำอะไรไม่ได้นะครับนึกสภาพว่ามันรุนแรงจนกระทั่งว่านบีเนี่ยทำอะไรไม่ได้นบีได้แต่มองอาลุยาซิรแล้วก็อิสบิรูจงอดทนจงอดทนตอนนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าอิสลามเนี่ยถูกส่งลงมาเพียงแค่มักกะฮ์เท่านั้นแหละเหมือนกับทุกศาสนาในโลกเนี่ยพี่น้องสังเกตดูว่าศาสนาเนี่ยมันจะถูกจำกัดอยู่แค่ประเทศหรือกลุ่มชนนั้นๆแต่ไม่ใช่สำหรับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแผนของพระองค์ซึ่งแผนของพระองค์เนี่ยมันครอบคลุมไปอยู่เหนือแผนของบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งปวงพอบรรดามุชริกีนทราบว่าอิสลามเริ่มปรากฏตัวขึ้นเขาเริ่มแปลกใจว่าทำไมอิสลามถึงเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่คนเรียกร้องสู่พระเจ้าหลายองค์มายูซีเนี่ยเรียกร้องสู่พระเจ้าสององค์บรรดาศาสนาอื่นมาจากอินเดียมาจากฮินดูสถานเนี่ยเรียกร้องสู่พระเจ้า 2,000 องค์บรรดามุชริกีนเนี่ยให้ไปสักการะต่อรูปปั้น365ตัวแต่ทำไมมูฮัมหมัดมาเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวเป็นเรื่องแปลกมากเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขาเขารับไม่ได้ไม่ให้ละหมาดไม่ทำการสักการะไม่ทำการอิบาดัตและยังกลั่นแกล้งบรรดาผู้ศรัทธาจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้นบีบอกบรรดาผู้ศรัทธาว่าอพยพอพยพนี่ไม่ใช่หนีนะครับแต่อายะกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายาอิบาดียัลลดีนาอามานูอัลลอฮ์บอกโอ้บ่าวของฉันผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอิบาดียัลละดีนาอามานูโอ้บ่าวของผู้ศรัทธาบ่าวของฉันผู้ศรัทธาทั้งหลายอินนาอัรดีวาซิอะห์แท้จริงพื้นแผ่นดินของฉันเนี่ยมันกว้างไพศาลอัลลอฮ์บอกแท้จริงพื้นแผ่นดินของฉันเนี่ยมันกว้างไพศาลวะอียะยะฟะบูรูเฉพาะฉันนะที่พระเจ้าต้องสักการะนั่นจงไปเถิดไปยังแผ่นดินใดก็ได้ที่มันสักการะต่อฉันได้ไปเถิดพี่น้องเพราะศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชนบทหรือเมืองสำคัญแต่ถูกกระจายไปยังแผ่นดินที่มันกว้างไพศาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาผู้ศรัทธากลุ่มชนน้อยที่ไม่สามารถจะอยู่ที่มักกะฮ์ได้เพราะเขาไม่มีบารมีมากพอชื่อเสียงวงตระกูลไม่สามารถจะปกป้องตัวเขาได้จึงต้องอพยพไปที่ไหนพี่น้องตอนนั้น
ไปมะดีนะห์เหรอไม่ใช่เพราะมะดีนะห์ก็มีแรงต่อต้านท่านนบีเหมือนกันไปที่ไหนครับไปนู่นไกลไปเลยเยเมนไปเอธิโอเปียต้องข้ามทะเลแดงไปนะพี่น้องอย่างที่ผมเรียนให้พี่ทราบแต่เรียนให้พี่น้องทราบว่าต้องแอบไปแต่ไปปรากฏตัวอยู่ที่อับิสเนียเนี่ยไปเจอกษัตริย์ที่เที่ยงการที่เที่ยงธรรมกษัตริย์ในยาชิอนุญาตให้บรรดาผู้ศรัทธาสักการะว่าอียาอย่าฝ่าบูดูดไปเถิดในแผ่นดินใดก็ได้ที่เขาให้สักการะต่อฉันอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาต้องการขยายคำว่าอิสลามออกไปฉะนั้นการอพยพของผู้ศรัทธาที่ดูเหมือนว่าหนีแต่เปล่าไปเพื่อประกาศไปเพื่อเปล่าประกาศไปเพื่อบอกว่าอัลลอฮ์ทรงองค์เดียวเมื่อไปอยู่ในสถานที่เอธิโอเปียเขาได้รับการคุ้มครองมีข่าวจากเมืองมักกะว่ามีคนเข้ารับอิสลามมีการเติบโตของอิสลามในเมืองมักกะกลุ่มชนที่ไปเอธิโอเปียผู้นำคืออุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยนะนำพี่น้องมุสลิมจำนวนหนึ่งกลับมาบ้านก็หวังว่าจะกลับมาอยู่ในแผ่นดินของตนอย่างปลอดภัยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กลับมาเจอทวีคูณยิ่งถูกทำร้ายมากยิ่งขึ้นในช่วงนั้นนะที่ว่าได้ยินข่าวว่าอิสลามเริ่มเติบโตนะเพราะว่ามีการทำสนธิสัญญาที่อัลกอบะนะครับมีการส่งมุสอับอิบนุอุมัรไปยังมะดีนะห์ได้ยินว่ามีคนรับอิสลามมากขึ้นก็เลยกลับมาหวังว่าจะปลอดภัยแต่เปล่าถูกทำร้ายมากขึ้นมีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับชื่อว่าอบูสลามะกับภรรยาของเขาชื่อว่าอุมมุสลามะลูกของเขาชื่อว่าสลามะจำง่ายครอบครัวนี้อยู่เผ่ามักซูมีผู้ชายนะอยู่เผ่ามักซูมีผู้หญิงอยู่เผ่ามูกีรออุมมุสลามะนี่มาจากเผ่ามูกีรอผู้ชายมาจากเผ่ามักซูมีนะครับภรรยาครอบครัวเนี่ยเขาเคยอพยพไปเอธิโอเปียเพราะเขาโดนทำร้ายเขาไม่มีวงตระกูลที่มาปกป้องเหมือนนบีเนี่ยไม่ใครกล้าเพราะว่ามีอบูตอเลบอบูบักนี่ก็เป็นคนที่มีเกียรติในสังคมก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับต้องถูกทำร้ายต้องเลยอพยพไปพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าโดนหนักกว่าเดิมโดนหนักกว่าเขาก็มีการอพยพไปที่เอธิโอเปียอีกแต่ว่าครอบครัวนี้ไม่ไปที่เอธิโอเปียเพราะได้ข่าวว่าที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยมีคนรับอิสลามเขาก็คิดเหตุผลว่าการที่ไปเมืองมะดีนะห์เนี่ย1ภาษาเดียวกัน2อยู่ไม่ไกลจากมักกะห์ในบ้านของตัวเองสักเท่าไหร่3ยังมีคนเกื้อกูลช่วยเหลือที่เข้ารับอิสลามแล้วอยู่ในเมืองมะดีนะห์เขาจึงคิดจะอพยพไปเมืองมะดีนะห์อบูสลามะห์เนี่ยนำอูฐของตัวเองมาพาหนะแล้วก็พาภรรยาขึ้นขี่หลังอูฐเอาลูกน้อยเนี่ยไปไว้บนตักของนางและกำลังจะค่อยๆพาเดินออกไปปรากฏคนในเผ่าของมูกีรอซึ่งเป็นเจ้าของเผ่าของผู้หญิงเนี่ยเขามาเห็นแล้วก็ถามว่าจะไปไหนเจ้าไม่มีสิทธิ์จะเอาคนจากเผ่าฉันไปไหนคือเขาไม่รับอิสลามเขาไม่เอาอิสลามต้องเอาไว้ที่นี่แล้วก็คนจากเผ่าผู้ชายที่มาจากมังซูมีก็ไม่ยอมให้ผู้ชายเนี่ยเอาลูกเอาเด็กเอาลูกชายคนนั้นไปเอาลูกชายของอบูสลามะไปบอกว่าเด็กคนนี้เป็นตระกูลคนในตระกูลของเราเจ้าจะไปก็ไปคนเดียวแต่เด็กคนนี้ต้องอยู่พวกเราผู้หญิงคนนี้ต้องอยู่ในเผ่าของเราถูกแยกบิดาถูกแยกออกจากลูกชายภรรยาถูกแยกออกจากสามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเกือบจะได้ไปอยู่ในแผ่นดินที่มีความสันติสุขที่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลับถูกทดสอบทำยังไงรู้ไหมครับตัวอบูสลามะห์เนี่ยได้เดินทางล่วงหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ก่อนแต่ลูกน้อยต้องอยู่ในเผ่ามักซูมีผู้หญิงต้องอยู่ในเผ่ามูกีรอทุกวันนางต้องออกมานั่งที่ระหว่างทางและร้องไห้จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกทุกวันเลยเป็นระยะเวลา1ปีพี่น้องคือเสียใจร้องไห้อยากจะไปอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับลูกอยากจะอยู่บนพื้นฐานอิสลามคนในสมัยก่อนกว่าจะได้ที่สักที่หนึ่งที่ได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องหนักหนามากพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละหัวใจเสียสละทุกอย่างเลยและสุดท้ายเนี่ยด้วยกับความที่นางเนี่ยยังมั่นคงอยู่ในศาสนาแต่ความเป็นผู้หญิงนะอิสตรีนะก็จะมีอาการร้องไห้เพราะว่าต้องเสียลูกน้อยไม่ได้อยู่กับลูกน้อยไม่ได้อยู่กับสามีก็ร้องไห้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้หัวใจของคนในเผ่าของนางเนี่ยเกิดความอ่อนโยนขึ้นเห็นความเป็นแม่นะก็เลยบอกกับคนในเผ่าว่าไอ้นี่พวกเราเนี่ยจะขวางกั้นแม่กับลูกเขาอย่างนั้นเลย
จะขวางกั้นครอบครัวของเขาได้นานขนาดนี้เลยคือผู้ศรัทธาเนี่ยกำลังจะบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยคนที่ศรัทธาจริงหัวใจเขาจะมั่นคงนะเวลาเขาทำงานศาสนาเนี่ยถ้าคนทำงานศาสนามาบริสุทธิ์ใจเขาทำได้ตลอดเลยไม่ว่าอุปสรรคจะมาขนาดไหนก็ตามแต่สำหรับคนที่หัวใจไม่บริสุทธิ์นะจะทำงานศาสนาชะงักพอเรื่องเจอชะงักเรื่องนึงหรืออุปสรรคเรื่องนึงนะหยุดเลยหัวใจไม่มั่นคงแล้วขอเลิกขอยกเลิกฉันไม่ไปต่อละมันยากสำหรับฉันฉันไม่เอาละแต่สำหรับผู้ศรัทธาปีนึงก็รอได้รอจนกระทั่งผู้ไม่ศรัทธานี่ยอมผู้ไม่ศรัทธานี่ยอมบอกเธอเอาลูกคืนไปแล้วจะไปอยู่สามีของเธอก็ไปอยู่เถอะสุดท้ายอุมมุสลามะนี่จับลูกน้อยขึ้นพานะไปเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าทางที่จะไปเนี่ยทางไหนขวาหรือซ้ายนางเล่าให้ฟังว่านางเนี่ยเดินทางไปนะอุมมุสลามะอนาคตเป็นภรรยานบีนะตอนนั้นยังมีสามียังไม่เสียชีวิตนางเนี่ยเดินทางไปถามทีละคนเลยว่ามะดีนะห์เนี่ยไปทางไหนมะดีนะห์เนี่ยไปทางไหนจนกระทั่งไปเจอชายคนหนึ่งชื่อว่าอุสมานอิบนุตอลฮะอุสมานอิบนุตอลฮะถามว่าเธอจะไปไหนเหรอฉันจะไปหาสามีของฉันที่มะดีนะห์แล้วก็ถามว่าแล้วเธอไปกับใครคือไปยังไงแล้วมีใครพาไปนางบอกว่าฉันไม่มีใครเลยอิลลัลลอฮ์ฉันไม่มีใครเลยนอกจากอัลลอฮ์และลูกน้อยของฉันวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่มีใครเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้หัวใจของอุสมานอิบนุตอลฮะจูงพาหนะนั้นเดินจากเมืองมักกะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์กี่กิโลพี่น้องไปส่งเท่านั้นนะครับดูคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยดูแล้วลำบากเนี่ยดูแล้วแย่เนี่ยดูแล้วกดดันเนี่ยดูแล้วไม่มีทางออกเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนคนนั้นเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาจะให้ทางออกกับคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์บางครั้งเนี่ยอัลลอฮฺจะสร้างความกดดันกดดันเหมือนกับไม่มีใครช่วยทันแล้วไม่มีใครเหลือแล้วไม่มีสิ่งใดแล้วแต่ให้เหลือข้าวเหลือช่องว่างที่มีเขากับอัลลอฮฺแค่นั้นนะเขากับอัลลอฮฺแค่นั้นจนเหลือแค่นั้นเลยอัลลอฮฺจะให้ทางและเป็นทางที่เรียกว่าประวัติศาสตร์คือถูกนำมาเล่าซ้ำๆเพื่อให้เกียรติผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้เกียรติผู้ชายคนนั้นได้รู้ว่านี่แหละคือคนทำงานศาสนานี่แหละคือคนจริงจังนี่แหละคือคนฮิจเราะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นไปส่งท่านหญิงอุมมุสลามะห์จนกระทั่งถึงเมืองกูบะแล้วก็บอกว่าเมืองนี้แหละที่สามีของเธออยู่หญิงคนนั้นรีบลงจากพาหนะและเข้าไปหาสามีสามีออกมาต้อนรับอัลลอฮฺอักบัรเราได้กลับมาอยู่กันอีกครั้งแล้วอัลลอฮุอักบัรพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของคนอพยพอีกคนหนึ่งพี่น้องท่านอบูบักอัสซิดดีกอย่างที่เราได้ทราบว่าเขาเป็นคนที่อยู่รอฟิกุนนบีอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ถูกคัดเลือกที่ได้เป็นผู้อพยพไปกับท่านนบีแต่ก่อนอพยพกับท่านนบีเนี่ยอบูบักถูกทดสอบเหมือนกันนะท่านอบูบักเนี่ยอัสซิดดีกเนี่ยเป็นบุคคลที่เวลาละหมาดเนี่ยท่านจะร้องไห้และการอ่านของท่านเนี่ยมันจะตราตึงหัวใจของผู้คนตอนที่อิสลามเริ่มปรากฏตัวเนี่ยท่านอบูบักละหมาดให้คนเห็นบรรดาสตรีบรรดาเด็กๆเดินมาฟังท่านละหมาดเวลาอ่านอายะห์กุรอานนะฮะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักและท่านก็ร้องไห้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคือเสียงสะอื้นของท่านเนี่ยมันไปเข้าไปในโสตประสาทในหัวใจของคนที่ได้ยินพอได้ยินแล้วเนี่ยไม่พอนะครับบรรดามุชกีนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเกิดความอิจฉาและกลัวกังวลว่าลูกและภรรยานั้นจะเปลี่ยนศาสนาก็เลยแกล้งอบูบักรแต่ไม่แกล้งแบบโจมแจ้งนะแกล้งแบบด่าแกล้งแบบเริ่มต่อว่าแกล้งเริ่มพยายามขวางทางไม่ซื้อขายไม่คบค้าสมาคมไม่พูดคุยด้วยจนกระทั่งท่านอบูบักรเก็บสัมภาระจะเดินออกไปเพื่อไปเอธิโอเปียเพื่อจะไปเอธิโอเปียเพราะอยากจะไปอยู่ในแผ่นดินที่สักการะต่ออัลลอฮ์ได้โดยที่ไม่มีใครล้อเลียนกำลังจะเดินออกไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจอกับชายคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านชื่อว่าอิบนุดากีนอิบนุดากีนะเนี่ยคนนี้นะครับเขามาบอกกับอบูบักรว่าจะไปไหนล่ะครับมันไม่ใช่เป็นเส้นทางของท่านที่จะต้องไปที่ไหนเลยเพราะท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนให้เกียรติแขกท่านเป็นคนรักษาเครือญาติท่านเป็นคนที่รักษาอามานะเป็นอย่างดีไม่ใช่คนอย่างท่านที่ต้องอพยพ
เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับบรรดามุชิกีนให้บรรดาหัวหน้าทั้งหลายในสังคมให้ว่าท่านจะได้อยู่ที่นี่และไม่มีใครกลั่นแกล้งท่านดูคนออกตัวให้กับท่านอบูบักรอัสซิดดีกใครอ่ะไม่ใช่มุสลิมนะฮะอีกนู่นแต่กีนัดด้วยกับความที่อบูบักรเป็นคนดีนะก็ต้องมีคนที่มันหัวใจเดียวกันนะถึงแม้ว่าไม่ใช่ศาสนาเนี่ยก็ไปออกตัวให้ไปรับประกันให้ก็ไปคุยกับบรรดาผู้นำมุชิกีนว่าท่านอบูบักรเป็นคนดีนะอย่าไปขับไล่เขาสิเขาไม่ได้ทำอะไรให้พวกเราเดือดร้อนเขาก็ยอมนะครับบรรดาหัวหน้าก็ยอมแล้วแต่ว่าของเงื่อนไขว่าอะไรไหมอบูบักรเนี่ยละหมาดให้เราไปละหมาดในบ้านอย่ามาละหมาดตามถนนอย่ามาละหมาดที่กะบะอย่ามาละหมาดที่โจงแจ้งกลัวว่าเด็กๆและบรรดาสตรีของพวกเราเนี่ยจะหลงก็ขอแค่เงื่อนไขเดียวอิบนุตะกีนะก็ไปหาท่านอบูบักรอัสซิดดีกก็บอกว่าท่านอยู่กับบ้านนะและจงสักการะต่อพระเจ้าของท่านอย่างปลอดภัยแต่ขอว่าอย่าไปละหมาดที่อื่นอบูบักรก็ดีใจนะครับได้สักการะแบบไม่มีใครมายุ่งละปรากฏว่าการสักการะแม้กระทั่งในบ้านก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจผู้คนสนใจแล้วก็มาหาท่านอบูอัสซิดดีกมาแล้วก็จนกระทั่งบรรดามุชริกีนเริ่มไม่ไหวแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะไหนมาตกลงกันแล้วเนี่ยยังทำให้คนอื่นมันหลงงมงายอีกก็ไปหาอบูบักรเพื่อจะกลั่นแกล้งอบูบักรเพื่อจะทำร้ายท่านอบูบักรอัสซิดดีกแต่ท่านอบูบักรก็อดทนไม่ไปไหนเลยตอนแรกว่าจะไปแต่ไม่ไปจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ผู้ร่วมเดินทางที่ดีสุดคือนบีเดินมาบอกว่าไปเราไปมะดีนะห์กันพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาในสมัยนั้นน่ะนะจะหาแผ่นดินเพื่อสักการะนี่ยากเหลือเกินจะต้องรออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอนุมัติถูกทำร้ายก่อนถูกกดดันก่อนถูกเจอหลายสิ่งหลายอย่างก่อนจนกระทั่งว่าได้อพยพกันนบีไปบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนไปคนนู้นไปคนนี้ไปเพื่อที่จะได้สักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจริงถ้ามีเวลามากเนี่ยผมอยากจะเล่าถึงลูกสาวของท่านนบีด้วยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เราต้องศึกษาเพราะลูกสาวท่านนบีเนี่ยกับสามีของเขาเนี่ยต้องเลิกรากันเพราะอากีดะห์และความเชื่อไม่เหมือนกันเล่าแบบคร่าวๆนี้ก็ได้ท่านหญิงไซนับซึ่งเป็นลูกสาวนบีก่อนนบีถูกแต่งตั้งมีคนคนหนึ่งชื่อว่าอับุลอาสเขาชอบลูกสาวนบีก็มาหานบีแล้วก็บอกว่าฉันชอบท่านหญิงไซนับนบีก็จูงชายคนนี้ไปหาท่านหญิงไซนับแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะอยู่กับเธอเขาอยากจะอยู่กับเธอท่านหญิงไซนับก็หน้าแดงแล้วก็ยิ้มนบีบอกตอบรับแล้วอยู่คู่กันอยู่คู่กันได้ไม่นานนบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีตอนที่นบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยนะอับุลอาสเนี่ยเดินทางไปทำการค้าที่เมืองชามหรือเมืองเยเมนน่ะผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่รับรู้ว่าการนบีการที่นบีถูกแต่งตั้งไม่รู้เพราะนบีถูกแต่งตั้งเนี่ยลูกสาวก็รับอิสลามด้วยพอสามีกลับมาสามียังไม่รับอิสลามสามีกลับมาเพิ่งรู้ว่ามุฮัมมัดเปลี่ยนไปแล้วภรรยาของตัวเองเปลี่ยนไปแล้วพอมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วเอาทำไงอะอับุลอาสบอกว่าฉันจะสักการะเหมือนกับที่บรรพบุรุษของฉันสักการะและเธอล่ะจะตามใครจะตามฉันหรือตามพ่อของเธอท่านหญิงไซนับบอกว่าฉันต้องตามพ่อของฉันแต่ฉันจะไม่ทิ้งสามีของฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละจนกระทั่งนบีอพยพไปแล้วบรรดาผู้ศรัทธาไปหมดแล้วเหลือท่านหญิงไซนับท่านหญิงไซนับก็อยู่แบบอดทนนะอยู่แบบอดทนเพราะว่ารักสามีรักลูกไม่อยากแยกลูกไม่อยากแยกสามีแต่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์บอกให้นบีไปบอกท่านหญิงไซนับนบีส่งคนไปบอกท่านหญิงไซนับว่าต้องแยกเมื่อความเชื่อไม่ตรงกันต้องแยกพอถึงตรงนี้ท่านหญิงไซนับต้องแยกนางเลือกนบีนางเลือกอัลลอฮ์นางแยกจากลูกของนางจากสามีของนางเสียใจทั้งคู่เลยนะครับพอท่านหญิงไซนับไปอยู่ท่านนบีที่มะดีนะห์เป็นระยะเวลาหลายปีไม่ได้เจอสามีไม่ได้เจอลูกความรู้สึกกับพี่น้องมันต้องทิ้งเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลเพื่อศาสนาของพระองค์และมีเหตุการณ์ที่มาสงครามกันนบีกับบรรดามุชริกีนคนหนึ่งในมุชริกีนที่เข้าร่วมคืออับุลอาสสามีของท่านหญิงไซนับพอจบสงครามนบีชนะได้รับชัยชนะจับอับุลอาสมาเป็นเฉลยจับอับุลอาสมาเป็นเฉลยขอมาตอนนั้นท่านหญิงไซนับเนี่ยยังไม่อพยพมานะครับท่านหญิงไซนับเนี่ยยังอยู่กับท่านอบุลอาสยังอยู่ที่มักกะห์ยังไม่อพยพคือโดนจับมาเป็นเฉลยก่อนเสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโดยประเพณีพอชนะสงครามจับเป็นเฉลยเสร็จแล้วเนี่ยใครจะปลดเฉลยออกหรือว่ามาไถ่ถอนเฉลยเนี่ยต
้องเอาทรัพย์สินเงินทองมาประกันมาแลกออกไปทีนี้ท่านหญิงสนับรู้ว่าสามีตัวเองเนี่ยถูกจับเป็นเชลยแต่ดีใจที่นบีชนะตอนนั้นอยู่มักกะนะรู้ว่าสามีตัวเองถูกจับเป็นเชลยแต่ดีใจที่นบีชนะก็เอาสร้อยคอที่ท่านหญิงคอดียะให้มาเนี่ยส่งไปถ่ายถอนสามีมาเพราะนบีได้รับสร้อยคอเนี่ยก็ถามว่าสร้อยคอนี้ของใครถ่ายถอนใครเขาบอกว่าถ่ายถอนอบุลอาสแล้วก็นบีก็เรียกอบุลอาสมาอบุลอาสสัญญากับฉันได้ไหมกลับไปหาไซนับแล้วบอกให้ไซนับมาหาฉันนี่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ว่าเธอทั้งสองคนต้องแยกจากกันอบุลอาสก็รับปากกลับไปถึงบ้านก็บอกไซนับไซนับดีใจมากที่สามีกลับมานบีพ่อของเธอฝากมาบอกว่าอิสลามแยกเราสองคนออกจากกันถ้าหญิงไซนับร้องไห้ดีใจที่สามีกลับมาร้องไห้ที่ต้องจากสามีแล้วก็ไปอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันเลยเอาล่ะก็ทดสอบพี่น้องเขาเนี่ยท่านหญิงเซนับก็ต้องอพยพไปนะครับทีนี้อบุลอาสเนี่ยคือคิดถึงภรรยาแล้วตอนที่กลับมาเนี่ยนะนบีเนี่ยได้เอาทรัพย์เฉลยของอบุลอาสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของที่ยึดมาจากคนมักกะเนี่ยเอาคืนกลับไปหมดเลยอบุลอาสก็ทึ่งในความเมตตาท่านนบีและสุดท้ายเนี่ยอบุลอาสก็แอบไปหาท่านหญิงไซนับที่เมืองมะดีนะห์โดยที่ไม่มีใครรู้ไปในช่วงเวลาซุบฮ์ก่อนซุบฮ์แอบเข้าไปที่บ้านหญิงท่านหญิงไซนับเนี่ยไปเคาะประตูบ้านพอท่านหญิงไซนับเปิดประตูมาอินนาลิลลาห์เธอมาได้ไงคือคิดถึงนะแต่ว่าเราแยกกันแล้วนะอยู่กันไม่ได้อบุลอาสก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกขอฉันเข้าไปอยู่ด้วยนะครับขอเข้าไปอยู่ด้วยคือมาแล้วนะท่านหญิงไซนับก็เลยเอาอบุลอาสเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะเขาเคยเป็นสามีภรรยากันแต่ว่านบีเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาเนี่ยให้รู้นะครับคือตอนที่นบีละหมาดซุบฮ์เสร็จนบีหันไปบอกซอฮาบะห์ว่าอบุลอาสมาอยู่ที่บ้านท่านหญิงไซนับทุกคนก็มองหน้ากันมาอยู่ที่บ้านหญิงไซนับใช่แล้วก็นางทั้งสองคนไม่ได้ทำอะไรกันนะคือมาเนี่ยคือมาด้วยกับอิสลามเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาอบุลอาสไปเจออบุลอาสจริงๆอยู่ในบ้านท่านหญิงไซนับก็จับอบุลอาสออกมาแล้วก็ปล่อยตัวอบุลอาสกับมักกะไปแล้วก็เอาทรัพย์เฉลยของพี่น้องของเครือญาติของใครก็แล้วแต่ที่เขาลำบากอยู่มักกะเอากลับไปด้วยเลยอบุลอาสเดินไปถึงครึ่งทางเนี่ยรู้สึกถึงอิสลามถึงความร่มเย็นถึงความดีงามสุดท้ายกลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์นบีจุงมืออบุลอาสเดินไปหาท่านหญิงไซนับอีกครั้งนึงไซนับไซนับอบุลอาสอยากอยู่กับเธอท่านหญิงไซนับใบหน้าแดงแล้วก็ยิ้มทั้งสองคนได้กลับมาอยู่อีกครั้งหนึ่งด้วยกับอากีดะห์และความเชื่อเดียวกันการอพยพมีแต่เรื่องดีงามผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าการอพยพเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมีปรากฏการณ์ที่ดีงามกับชีวิตเราถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราไว้เพื่ออัลลอฮฺจริงๆเหมือนกับที่ hadith innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi war rasuli fa hijratuhu ila Allahi war rasul wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw abimraqatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi นะ hadith บอกว่าอะไรใครก็ตามที่อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเขาก็จะได้เพื่ออัลลอฮ์และรอซูลแต่ใครก็ตามที่อพยพมาเพื่อดุนยาคุณกำลังเดินทางไปสถานที่หนึ่งเพื่อดุนยาคุณกำลังมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างเพื่อดุนยาบางคนมาที่นี่เห็นธุรกิจไงอาจารย์เห็นพี่น้องมุสลิมเยอะต้องมาค้าขายต้องมานู่นต้องมานี่ต้องมาได้หลายๆอย่างมาได้มาเป็นนายกแล้วได้มาเป็นประธานได้มาเป็นอิหม่ามได้มาเป็นคอเต็บได้มาเป็นคนที่มีเกียรติได้มาเป็นนู่นได้มาเป็นนี่คิดอย่างนี้เพื่อดุนยาแน่นอนคุณได้แน่นอนดุนยาแต่คุณไปไม่ถึงอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าคุณอพยพแล้วมาเพื่ออัลลอฮ์และมาเพื่อรอซูลจริงๆมาเพื่อคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาอยากให้คนที่นี่ได้รู้จักอิสลามอยากให้คนได้เห็นอิสลามแผ่นดินนี้จะได้สุญูดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะลาได้สักการะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะลาการอบพยพของคุณคือประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ในดุนยาและอาคิเราะห์มาชาอัลลอฮ์อย่างที่ผมบอกนะครับแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นการที่เรามานั่งคุยวันนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างนี้วันที่ผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกพี่น้องที่ผืนเนี่ยมีมูลค่าเกือบ10ล้านผมมีเงินอยู่ในกระเป๋าหรือในธนาคาร 3,000 บาทเดินทางมาที่นี่หวังอย่างเดียวว่าอยากสร้างหมู่บ้านมุสลิม
ไม่มีนายทุนนะไม่มีแบ็คไม่มีอะไรเลยไม่มีใครช่วยด้วยซ้ำไม่มีใครพอไปเล่าโครงการว่าอยากสร้างหมู่บ้านมีแต่คนขำยังไงอ่ะก็อยากจะทำเป็นหมู่บ้านจริงๆอ่ะเขาทำกันมาตั้งเยอะล้มกันมาหมดแล้วนี่ใครอ่ะผมไปสถานที่หนึ่งช่วยผมหน่อยได้ไหมผมอยากจะบอกพี่น้องว่าผมทำหมู่บ้านนะเดี๋ยวโดนเรื่องกฎหมายผมไปอีกที่หนึ่งช่วยผมหน่อยได้ไหมทำอะไรเคยสำเร็จบ้างทำอะไรไม่เคยสำเร็จสักทีหนึ่งผมไปอีกที่หนึ่งอยากทำหมู่บ้านใครคุณเป็นใครคำอินชาอัลลอฮ์ตบมือตบไหลดีดีมากความคิดดีเยี่ยมดีมากแต่ไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งที่เข้ายื่นมือมาช่วยเหลือผมมาที่นี่คุยกับเจ้าของที่ว่าผมอยากได้ที่นี่ผมขอเวลา3 เดือนตัดสินเลยถ้าผมทำได้ก็จะเอาเงินทั้งหมดมาให้กับเขาถ้าทำไม่ได้ผมก็พ่ายแพ้ไปเสียหายไปเสียชื่อเสียเครดิตเสียทุกอย่างเสียแม้กระทั่งวงตะกุสคือเสียหมดเลยพี่น้องมันคือแรกอย่างในจังหวะนั้นผมมายืนละหมาดอยู่ตรงนี้ก่อนที่พี่น้องจะมาละหมาดที่นี่ผมมายืนละหมาดตรงนี้แล้วผมก็สุญูดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าที่นี่ต้องเป็นหมู่บ้านมุสลิมที่นี่ต้องมีลูกหลานเราละหมาดต้องมีคนสักการะต่ออัลลอฮฺต้องมีสังคมมุสลิมที่เกิดขึ้นที่นี่ผมสู้อยู่ที่นี่ขอจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาละในช่วงนั้นสัญญาผ่านไปแค่เดือนเดียวไม่รู้เลยว่าอีก2 เดือนเนี่ยมันจะสำเร็จหรือไม่แต่พอมาถึงเดือนที่3อีน้องอัลลอฮฺสุบฮานุตาละตอบรับดุอาทั้งหมดเพิ่งจะโอนชื่อที่นี่เป็นของผมเป็นชื่อผมเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเท่านั้นเองด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาพี่น้องแล้วมันถูกจารึกในดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮฺจริงไม่ว่าหนทางมันจะลำบากมันจะขนาดไหนนะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาจะปลอบใจเราและให้ทางออกกับเราเสมอให้ทางออกกับเราเสมอพี่น้องผมเจอเรื่องนี้มาทั้งชีวิตของผมเลยการทำงานศาสนาของผมเนี่ยแทบจะไม่มีองค์กรใดๆมาสนับสนุนเพราะสิ่งที่ผมทำมันเหมือนกับมันยากอ่ะมันเหมือนกับเป็นไปไม่ได้ไปสร้างมัสยิดที่กะเรียงไปดาวะคนที่ไม่มีใครไปไปสถานที่ที่มันไม่มีใครไปทำไมไปเพื่ออะไรทำทำไมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แน่นอนคือแต่ว่าชีวิตคุณต้องไม่ใช่แบบเล่นนะคุณต้องไม่ใช่แค่พูดอ่ะคุณไม่ใช่แค่มานั่งแล้วก็พูดว่าฉันจะทำเพื่ออัลลอฮ์หรือเพียงแค่คิดว่าจะทำเพื่ออัลลอฮ์แต่คุณไม่เสียสละอะไรที่มันจริงเพื่ออัลลอฮ์ก็อย่าหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสำเร็จนี่คือเรื่องจริงอย่างที่เรามานั่งคุยเรื่องชีวิตซอฮาบะห์พี่น้องมีซอฮาบะห์คนไหนมั่งที่สบายก่อนที่เขาจะได้รับความสำเร็จมีซอฮาบะห์คนไหนเกิดมาแล้วได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ถูกยกระดับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาปั้งเขาเป็นผู้รู้เลยเป็นผู้ที่รับการยอมรับเลยไม่มีทุกคนต้องมีการเสียสละทั้งสิ้นพี่น้องฉะนั้นวันนี้ที่แห่งนี้จะสำเร็จได้ไม่ได้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับแต่มันเป็นการเสียสละและหัวใจของพี่น้องทุกคนนะครับผมก็ฝากอาจารย์ทั้งสองท่านช่วยแนะนำหรือว่านะซีฮัตให้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้อีกนะครับเพราะเรามาที่นี่เราก็ให้มันอิ่มให้มันคุ้มกับการที่เราได้มานั่งอยู่ที่นี่ผมก็ขอมั่นนะพยายามที่จะกั้นน้ำตาแต่มันคือร้องไห้ที่ไม่เสียใจนะผมไม่ได้เสียใจนะพี่น้องแต่มันตื้นตันใจที่อัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์ช่วยคือมันสู้หยุดวันนี้2 เดือนที่แล้ว 3 เดือนที่แล้วสู้หยุดอยู่ตรงนี้วันนี้คือพี่น้องมาสู้หยุดด้วยกันแล้ววันหน้าผมอยากจะให้มันมีมากกว่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับครับเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ตะกินคนเดียวเลยนะอาจารย์ตะกินปิดท้ายที่อาจารย์ตะกินเลยดีกว่าครับอาจารย์อบูบักรบอกวะกัฟเวลาให้ผม
นะผมก็น้อมรับนะครับการวากับของท่านนะก่อนหน้านี้นะครับผมปรึกษากับภรรยาของผมว่า อยากจะได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์อดัมเลยอาจารย์อดัมบอกเต็มแล้วอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคุยกับภรรยาปุ๊บก็บอกอาจารย์อดัมแต่ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าคืออัลลอฮ์ยังให้พี่น้องมาก่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับอัลลอฮ์ให้พี่น้องก่อนอันนี้เราพูดกันแบบเป็นหลักอะกีดะห์แล้วกันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดในพี่น้องครับการที่เราได้มารวมตัวกันณจุดนี้การที่เราได้มาฟังเรื่องราวของศาสนาการที่เรานั้นได้มาทำญะมาอะห์ร่วมกันบนฐานของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นคือความผูกพันนะครับนั่นคือความผูกพันนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอุมัรเนี่ยพี่น้องผมคุตุบะวันศุกร์ไปเมื่อวันนี้วันเสาร์เมื่อวานนี้นะครับจำวันไม่ได้แล้วนะเมื่อวานนี้ผมยกคำพูดของท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิบนุอุมัรบอกว่าลาซุมตุนนะฮาร์ลาอัฟตุหมายแม้นว่าฉันถือศีลอดในตอนกลางวันเนี่ยและอัฟตุดไม่แก้ถือศีลอดแบบเต็มๆเลยไม่มีแก้นะครับได้เวลาแล้วก็ยังไม่อยากจะแก้ว่าแล้วกุมตุลเลลและอานามฉันก็ยืนละหมาดในตอนกลางคืนไม่นอนถือศีลอดกลางวันกลางคืนละหมาดไม่นอนอิบนุอุมัรบอกว่าแต่ฉันก็ยังกลัวในการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดกลางวันอโทษทีถือศีลอดกลางวันละหมาดกลางคืนไม่แก่หัวอันฟักตูฟิสบิลิลละฉันบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเท่าไรฉันให้หมดทำความดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอุฮิบบุอะห์ลัตตออะห์แต่ฉันไม่เคยรักคนดีเลยคนดีๆมีอยู่นี่ฉันไม่เคยรักเลยคนที่เขาเชื่อในอัลลอฮ์คนที่เขาเชื่อในรอซูลคนที่เขายืนหยัดในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามฉันไม่เคยรักพวกเขาวันนี้เรามาด้วยกับความรักพี่น้องเรามาบนฐานแห่งอะกีดะห์ถามว่ารักรักใครเรารักอัลลอฮ์ไงล่ะพี่น้องเราถึงได้มาอยู่กันตรงนี้เราเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงได้มาอยู่ตรงนี้โดยพร้อมเพียงกันเราเชื่อในลิขิตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแรกเลยที่เรารักนั่นคือเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักในซุนนะห์ของท่านนบีแล้วเราจะเจอกับคนดีๆพี่น้องครับคนที่มั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มั่นใจในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเขาเพียงใดก็แล้วแต่ในชีวิตของเขาท้ายแล้วเขาจะเจอกับคนดีๆและสัญญาจะถูกมอบให้กับเขาด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนต่างๆเหล่านี้จะได้รับสัญญาจากอัลลอฮ์วะอิดดะตลิลมุตตะกีนบรรดาผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายจะได้รับในสิ่งที่เขาได้ถูกสัญญาเอาไว้นั่นคืออะดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกในหะดีษกุดดะซีฉันเตรียมเอาไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายมาลาอัยนุนรออัตตาไม่เคยเห็นวะลาอูซุนุนซะมีอัตหูไม่เคยได้ยินวะลาคอตอรออะลากัลบินบัชรหัวใจนึกคิดว่าในสวรรค์มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรฉันนึกไม่ออกบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนึกไม่ออกว่าในสวรรค์จะมีอะไรแบบไหนอย่างไรไม่รู้ครับเพราะสิ่งนี้เป็นเก็บที่อัลลอฮฺจะเก็บไว้ให้กับคนดีๆของพระองค์เท่านั้นนั่นคือคนดีอิบนุอุมัรบอกต่อไปวะลาอะบฆดุอะห์ลัลมะอ์ซิยะห์และฉันไม่เคยโกรธเลยคนชั่วๆฉันไม่เคยโกรธ
คนที่เขาทรยศหักหลังต่ออัลลอฮ์ฉันไม่เคยโกรธคนที่เขาไม่เคยรักในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่เคยโกรธเขาเลยเขาไม่รักในคนดีของพระองค์เขาไม่รักในคนดีของอัลลอฮ์เขาไม่รักเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาทรยศในหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮ์ฉันไม่เคยเกลียดคนต่างๆเหล่านี้เลยอิบนุอุมัรบอกว่าไงละกอชัยตุฉันกลัวกลัวว่าถ้าลักษณะต่างๆเหล่านี้มาอยู่กับฉันฉันกลัวไอยักวีนิยัลลอฮุอะลาวะจฮิฮิฟินนารกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคว่ำหน้าฉันแล้วลากลงเหวนรกพี่น้องนี่อัลลอฮ์อิบนุอุมัรให้ข้อคิดกับเราว่าวันนี้ฐานของเราเราจะต้องอยู่กับคนดีๆพี่น้องกับคนชั่วๆเราต้องให้เหมือนกับคนที่ขายน้ำหอมให้กลิ่นที่หอมกับเขาแต่อย่าทิ้งพวกเขาบางคนบอกการอพยพนั่นหมายถึงการทิ้งคนชั่วทั้งหมดผมบอกไม่ใช่ครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมี2นัยยะหะดีษแห่งความการอยู่ร่วมกันหะดีษของคนขายน้ำหอมช่างตีเหล็กอาจารย์อบูบักรพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าในสังคมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราเนี่ยนบีสอนว่าพวกท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนดังคนที่ขายน้ำหอมนะทำไมอ่ะพอเวลาเข้าไปในร้านคนขายน้ำหอมเนี่ยกลิ่นมันจะติดตัวออกมาคนอื่นเขาจะได้กลิ่นหอมจากเราแต่อย่ากระทำอย่าเป็นคนเหมือนกับช่างตีเหล็กทำไมอ่ะพอไปอยู่ใกล้ๆแล้วเหม็นเหม็นควันเหม็นกลิ่นไหม้เหม็นกลิ่นความร้อนของการตีเหล็กของเขาแต่ในยะของหะดีษบทนี้พี่น้องลองคิดดูนะมันมีอีกหะดีษนึงนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงมุสลิมที่ยูคอลิตุนนาสที่อยู่ประปนกับคนชั่ววะยัสบิรุและอดทนต่อความไม่ดีสำหรับพวกเขาอัฟดอลูมินัลมุมินประเสริฐกว่ามุมินที่แยกตัวออกไปอยู่ปีกวิเวกไม่อยู่แล้วในสังคมนี้มันไม่ดีนี่นบีพูดเพราะฉะนั้นในสังคมไม่ว่าจะชั่วแค่ไหนคนขายน้ำหอมต้องมีสักหนึ่งคนไม่ใช่ว่าคนขายน้ำหอมหนีจากออกมาหมดเลยไม่เหลือแล้วอาจารย์อุบักอาจารย์อาดัมไม่มีเลยเอ้างั้นก็ตีเหล็กกันอยู่อย่างนั้นนะสิครับก็เหม็นไหม้กันอยู่อย่างนั้นนะสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสังคมหนึ่งต้องมีคนที่ขายน้ำหอมในสังคมที่มันไม่ดีเนี่ยเราอย่าแยกตัวออกมากันทั้งหมดไม่ใช่แต่เราต้องให้บทเรียนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ข้อคิดกับพวกเขาให้สิ่งสำคัญกับเขานั่นก็คือเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าทิ้งในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าทิ้งซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าคนดีๆจะตายไปสักกี่คนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจากพวกเราไปแล้วแล้วบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมจะไม่อยู่บนโลกดุนยานี้แล้วบรรดาซะลาฟุศซอลิหจะไม่อยู่บนโลกดุนยานี้แล้วคนดีๆทั้งหลายที่เรานับถือเขาว่าเขาคนนี้แหละเป็นคนดีในศาสนาของอัลลอฮ์จะไม่อยู่แล้วแต่พี่น้องจำเอาไว้ว่าศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังอยู่ครับฮุกมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่น้องฮุกมของอัลลอฮ์ยุคนบีเป็นอย่างไรทุกวันนี้เป็นเหมือนเดิมยุคนบีเป็นแบบไหนการละหมาดเป็นแบบไหนการถือศีลอดเป็นแบบไหนหลักเกณฑ์หลักการเป็นแบบไหนทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องนะครับด้วยกับคำพูดต่างๆเหล่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในค่ำคืนนี้เด็กๆยุงอยู่ไหมเนี่ยอาจารย์อาจารย์ของใช่ไหมผมว่าอยู่นะแต่โดนอะไรนะโดนยานอนหลับไปแล้วดูท่าไอ้ผมก็กะว่าจะให้ตั๋วเรืออีกสัก 4-5 ใบไม่เป็นไรนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับนะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่
ช่วยเหลืองานของศาสนาผมบอกว่าช่วยเหลืองานศาสนานะพี่น้องอย่างที่ผมบอกคนดีจะเกิดขึ้นมากี่คนก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องตายแต่สิ่งที่ยังคงอยู่นั่นคือศาสนาของอัลลอฮ์ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาห์ก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนอาจารย์ทั้ง2ท่านแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมกันชุมนุมในวันนี้นะครับแล้วก็มาฟังบรรยากาศในเรื่องของการฮิจเราะห์นะครับเราจะดูได้นะครับว่าการฮิจเราะห์ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกตั้งเป้าหมายไว้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคปัจจุบันนี้การฮิจเราะห์แบบท่านนบีไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าในทุกวันนี้คืออิสลามได้กระจายไปทุกพื้นที่แล้วเราสามารถสักการะได้อิบาดัตได้ไม่มีใครมาห่วงห้ามเรานอกจากตัวของเราเองนะครับการที่เราไม่ได้ละหมาดการที่เราละหมาดล่าช้าไม่ใช่ใครเลยก็ตัวเราเองนะครับตอนนี้ก็เหลือฮิจเราะห์สุดท้ายฮิจเราะห์ในยุคสุดท้ายเป็นฮิจเราะห์ออกจากฟิตนะห์ไปสู่ความสงบไปสู่ความคุชัวไปสู่ความสงบนิ่งเพื่ออิบาดัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่สามารถนำพาตัวเองให้ห่างไกลจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้เท่ากับคนคนนั้นกำลังฮิจเราะห์ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ใช่สถานที่แล้วตอนนี้เป็นการฮิจเราะห์ด้วยหัวใจของพี่น้องก็ฝากหวังว่าการบรรยายของเราในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่น้องนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ปล่อยพี่น้องตามอัธยาศัยนะครับลมตอนนี้ก็พัดมาแล้วนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะฮะถ้าใครสามารถที่อยู่ได้ถึงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนะพี่น้องจะเจออีกลมหนึ่งมันจะมีลมอีกชุดหนึ่งนะครับจะมาแล้วถ้าหากอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งพี่น้องจะเห็นเต็นท์เนี่ยไหวอย่างนี้เลยปิวเลยนะครับด้วยความแรงของมันแล้วจะอยู่ถึงตีสามตีสี่ตีสามตีสี่ก็จะซูโบที่นี่เลยก็จะมีอีกลมอีกชุดหนึ่งลมคือแค่ประมาณห้าทุ่มก็จะมีอีกเสียงหนึ่งจานเสียงเสือโคร่งเสียงช้างเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนกับสิงสารสัตว์ลงมาที่นี่แต่ไม่ใช่นะฮะมันจะมาตามเต็นท์เลยโหกห่างโหกห้าโหกห้าพอดีผมอยู่ด้วยกันนั่นแหละดังถึงตลาดเออชาวเราก็นะครับขอพี่น้องมีความสุขนะครับมีความสำราญนะครับในสถานที่แห่งนี้นี่คือบ้านของพี่น้องนะครับไม่ใช่บ้านของคนอื่นเลยด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจากลากันเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์